เหมือนทั้ง4ฐานเนี่ยเปรียบเหมือนประตูเมืองเมืองสมัยโบราณเนี่ยจะมีกำแพงล้อมจะมีกำแพงล้อมเป็นโดยทั่วไปก็รูปสี่เหลี่ยมสติปัฏฐานเปรียบเหมือนประตูทั้ง4ทิศประตูหลักๆของแต่ละทิศของเมืองเข้าประตูไหนก็ถึงเมืองไม่ใช่กำแพง4ชั้นแล้วมีประตูเป็น4ชั้นไม่ใช่ว่าต้องเข้าเรียงลำดับว่ากายเห็นแจ้งเรื่องกายค่อยไปเห็นแจ้งเรื่องเวทนาเห็นแจ้งเวทนาค่อยไปเห็นแจ้งเรื่องจิตเห็นแจ้งเรื่องจิตค่อยเห็นแจ้งเรื่องธรรมไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันเป็นประตู4ทิศเข้าประตูไหนก็ถึงเมืองด้วยกันแล้วท่านอธิบายว่าในการปฏิบัติแต่ละคนก็ไปดูว่ามีจริตแบบไหนโดยแบ่งจริตสำหรับการเจริญสติปัฏฐานเป็น2จริตคือตัณหาจริตกับทิฏฐิจริตตัณหาจริตก็คือผู้ที่มีจริตแนวที่เรียกว่ารักสุขรักสบายรักสวยรักงามคนจำพวกนี้จะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสมถะญาณิกเพราะคนอย่างคนที่มีจริตอย่างเงี้ยจะทำสมถะได้ง่ายหมายความว่าพอจิตไปเจออารมณ์อะไรที่ชอบใจจิตจะอยู่กับอารมณ์นั้นได้นานเพราะรักสุขรักสบายรักสวยรักงามสมมติว่าชอบดอกไม้นะใจมองดอกไม้มันจะมีความพอใจในการดูดอกไม้แล้วใจเมื่อมีความพอใจอยู่กับดอกไม้นี้แล้วไม่ฟุ้งซ่านไปไหนก็ทำสมาธิกับการดูดอกไม้นี้ก็เรียกว่าอาศัยดอกไม้ทำสมาธิบางทีก็ใช้สีนะสีเขียวสีแดงสีเหลืองแล้วแต่จะชอบใจมันก็เมื่อเอาจิตไปรู้ในอารมณ์ที่ว่านี้มันมีความพอใจและมีความสุขและด้วยจริตแบบนี้ไปอยู่กับสิ่งที่สวยงามก็จะอยู่กับสิ่งนั้นได้นาน ส่วนอีกจริตหนึ่งก็เรียกว่าทิฏฐิจริตทิฏฐิจริตก็คือจริตที่ชอบคิดชอบนึกชอบปรุงชอบวิพากษ์วิจารณ์ พวกอย่างนี้ก็ชื่อบอกอยู่แล้วช่างคิดมันก็จะทำสมาธิยากแต่สามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดดับของจิตได้ง่ายเพราะว่าเดี๋ยวจิตก็คิดนู่นเดี๋ยวจิตคิดนี่เดี๋ยวจิตก็เป็นกุศลเดี๋ยวจิตก็เป็นอกุศลประมาณอย่างนี้นะก็สามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดดับของจิตได้ง่ายนั่นหมายความว่าสามารถเจริญวิปัสสนาได้ง่ายจึงเรียกคนที่เป็นทิฏฐิจริตนี้ว่าเป็นพวกวิปัสสนาญาณิกคำว่าสมถญาณิกและวิปัสสนาญาณิกเนี่ยสะกดด้วยยอยักษ์สระอานอหนูคำว่าญาณ นะฮะไม่ใช่ญาณแบบยอหญิงสระอานอเนมญาณยอยักษ์สระอานอหนูหมายถึงว่าเครื่องหรือญาณที่จะนำจิตไปสู่เป้าหมายนะเป้าหมายที่ว่านี้คือไปสู่มรรคผลหรือความพ้นทุกข์นั่นเองนะก็จะมีคนสองจำพวกและมีญาณของแต่ละคนที่จะนำพาสองพวกนี้ไปสู่เป้าหมายก็คือถึงความพ้นทุกข์ด้วยกันทีนี้ถ้าเป็นสมถญาณิกหรือที่เรียกว่าเรียกตามจริตก็คือตัณหาจริตเนี่ยมันจะมีสติปัฏฐาน2ข้อที่เหมาะกับเขาก็คือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานและเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะว่าคนที่รักสุขรักสบายรักสุขรักงามเนี่ยเวลามาเจริญดูกายนะในบัพพะที่แจกแจงรายละเอียดของการดูกายเนี่ยจะลงรายละเอียดในการเจริญดูกายนี้เห็นเป็นอสุภะเห็นเป็นของไม่สวยไม่งามเจริญกายคตาสติหรือว่าแยกองค์ประกอบของกายออกเป็นดินน้ำลมไฟตามธาตุนะตามธาตุดินน้ำลมไฟมันจะเห็นความจริงจากที่รักสวยรักงามมันจะแสดงความจริงเลยว่า
มันไม่สวยไม่งามก็คือมันเหมาะกับจริตจริตเห็นว่าสวยว่างามพอพิจารณาไปแล้วไม่สวยไม่งามก็จะแก้ไขได้จากการที่ติดและยึดในกายอันนี้ว่าเป็นของเราและสวยด้วยงามด้วยเนี่ยนะไอ้ตัวนี้ก็จะมาแก้ทำให้เกิดปัญญาเห็นความเป็นจริงจากการที่หลงติดหลงยึดหรือเข้าใจผิดในภาษาบาลีจะมีคำคำหนึ่งเรียกว่าวิปลาสวิปลาสคือมีความหมายรู้ผิดเห็นของไม่สวยว่าสวยในกรณีนี้ก็คือมาจะมาแก้วิปลาสตัวนี้คนที่มีวิปลาสว่าเห็นว่าของไม่สวยว่าสวยก็มักจะเป็นพวกตัณหาจริตแล้วก็พอทำกรรมฐานให้ตรงจริตก็จะมาแก้ความเห็นผิดอันนั้นได้เห็นของที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขก็จะมาแก้ตัวนี้ด้วยนะก็จะกลายเป็นว่าการทำกรรมฐานให้ตรงจริตก็จะเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมทีนี้ในสองฐานที่ว่าเนี่ยกายกับเวทนาเนี่ยก็แบ่งอย่างนี้ว่าถ้าตัณหาจริตหรือว่าสมถญาณิกเนี่ยอินทรีย์อ่อนให้ดูกายานุปัสสนาสติปัฏฐานคือดูกายถ้าอินทรีย์แก่กล้าให้ไปดูเวทนาหรือใช้เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะว่าจะดูเวทนาแล้วอินทรีย์อ่อนเนี่ยนะมันมักจะทนไม่ไหวประมาณอย่างเงี้ยเวทนาที่จะไปดูได้เนี่ยมักจะเป็นทุกขเวทนานะเห็นก่อนเลยเห็นทุกขเวทนาได้ชัดเจนทีนี้ถ้าไม่มีกำลังของสมถะหรือไม่มีกำลังของอินทรีย์ไม่แก่กล้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาไม่แก่กล้าอินทรีย์นั้นหมายถึง5องค์5นี่นะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอินทรีย์ไม่แก่กล้าไม่มีกำลังที่จะไปดูเวทนาให้เกิดปัญญาได้หมายความว่าถ้าจะดูเวทนาให้เกิดปัญญามันต้องทนดูด้วยใจเป็นกลางหมายความกว่าจะเห็นเวทนาด้วยใจเป็นกลางก็ต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งคนที่อินทรีย์อ่อนอินทรีย์ไม่แก่กล้าทนไม่ไหวทนที่จะดูเวทนาให้เห็นความจริงไม่ไหวพอเวทนาเกิดขึ้นมาก็มักจะเปลี่ยนอิริยาบถหรือว่าทำอย่างอื่นไปไม่ทันพิจารณาเห็นความจริงของเวทนามันเกิดดับเปลี่ยนแปลงหรือว่ามันไม่ใช่เราไม่สามารถจะทนดูให้เห็นเกิดปัญญาเห็นไตรลักษณ์ของเวทนาได้ดังนั้นจึงแบ่งอย่างนี้นะระหว่างกายกับเวทนาเนี่ยสมถะญาณิกด้วยกันที่อินทรีย์อ่อนก็ดูกายสมถะญาณิกด้วยกันที่อินทรีย์แก่กล้าก็มาดูเวทนาอินทรีย์แก่กล้ามาดูกายเนี่ยนะบางทีเขาก็ใช้ได้เหมือนกันนะแต่บางทีอาจจะรู้สึกว่าแหมมันไม่สะใจมันต้องนั่งนานๆเหมือนที่นักปฏิบัติรุ่นก่อนจะใช้คำว่าข้ามเวทนาจริงๆว่าข้ามเวทนาเนี่ยก็คือดูเวทนาให้เห็นความแต่ไม่ได้หมายความว่าดูเวทนาจนไม่มีเวทนามันไม่มีจิตขณะไหนเลยที่ไม่มีเวทนาเวทนาสุขทุกข์และเฉยๆเนี่ยนะมันจะมีอยู่ทุกขณะจิตมันจะเป็นอะไรเท่านั้นเองเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ก็เป็นอทุกขมสุขเวทนาฉะ นั้นไม่มีจิตขนาดไหนที่ไม่มีเวทนานะฮะแต่ว่าเวลาเราพูดถึงเวทนาเรามักจะหมายเอาเฉพาะทุกขเวทนาในการสื่อสารกันนะก็เลยบอกว่าให้นั่งจนเวทนาดับนะให้ข้ามเวทนาไปเลยอันนี้ก็เป็นจริตของผู้ที่มีอินทรีย์แก่กล้าที่จะไปดูอย่างนั้นได้ไม่ได้หมายความว่าทำอย่างนั้นผิดแต่ดูว่าตัวเองเนี่ยเป็นแนวไหน เป็นปัญหาจริตไหมเป็นสมถะญาณิกไหมและอินทรีย์แก่กล้าไหมจะไปดูเวทนาให้เกิดปัญญาเนี่ยนะเรามีคุณสมบัติพอไหมถ้าไม่พอก็เป็นถึงแม้จะเป็นสมถะญาณิกแต่อินทรีย์ไม่แก่กล้าก็ดูกายก็ได้นะดูกายแล้วก็เกิดปัญญาทำให้ตรงจริตและตรงอินทรีย์ของตัวเองประเมินกำลังของตัวเองนะก็จะสามารถพัฒนาจิตใจให้ไปถึงความพ้นทุกข์ได้ทีนี้อีก2ประตู2ประตูคือจิตกับธรรมท่านบอกว่าเหมาะสำหรับคนที่เป็นทิฏฐิจริต
หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าวิปัสสนาญาณิกคนจะดูจิตเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่ทำสมถะเลยทำเหมือนกันแต่มันไปให้ถึงเต็มฟอร์มเหมือนกับกลุ่มแรกไม่ได้จริตแรกไม่ได้ตัณหาจริตเนี่ยหรือสมถะญาณิกชื่อก็บอกอยู่แล้วสมถะญาณิกสมถะญาณิกก็คนที่จะไปด้วยสมถะก็ต้องทำสมถะอย่างน้อยๆให้ถึงได้ฌานแล้วต้องทำบ่อยทำประจำจนมีความคล่องแคล่วได้วสี แต่วิปัสสนาญาณิกเนี่ยชื่อก็บอกเดียวว่าเป็นพวกช่างคิดพวกช่างคิดก็จะทำสมถะให้สำเร็จถึงขั้นฌานเนี่ยยากมากนะยากมากเพราะว่าทำไปแล้วคอยสงสัยคอยคิดปรุงแต่งที่ก็เรียนมากคิดนำประมาณนี้นะคือสรุปแล้วก็คือมันคิดอยู่เรื่อยแต่สามารถใช้ปรากฏการณ์ของจิตในขณะที่ปฏิบัติและเจริญสติไปนั้นเนี่ยให้เกิดประโยชน์ได้โดยการที่ใช้ความเปลี่ยนแปลงของจิตนั่นแหละให้แสดงความจริงไปก่อนปรากฏการณ์ที่เกิดกับจิตในขณะที่เราเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยมันคงไม่ค่อยมีกุศลอะไรเกิดขึ้นมาให้ดูมากนักส่วนใหญ่มักจะเป็นอกุศลดังนั้นเวลาจะมาดูจิตเพื่อเจริญสติปัฏฐานเนี่ยนะพระพุทธเจ้าแสดงในข้อเนี้ยอธิบายไว้ว่าจิตมีราคะก็ให้รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะก็ให้รู้ว่าไม่มีราคะจิตมีโทสะก็รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะก็รู้ว่าไม่มีโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่ามีโมหะจิตไม่มีโมหะก็รู้ว่าไม่มีโมหะจิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตหดหู่ก็รู้จะสังเกตว่าชุดนี้นะชุดนี้เป็นชุดแรกมี4คู่มีราคะกับไม่มีราคะ1คู่มีโทสะก็ไม่มีโทสะ1คู่มีโมหะก็ไม่มีโมหะอีก1คู่แล้วก็อีกคู่นึงเรียกว่าเป็นตัวแยกย่อยมาจริงเรียกว่าฟุ้งซ่านและหดหู่ฟุ้งซ่านและหดหู่ก็จะเป็นคล้ายๆเวลาคนดูเนี่ยมันอาจจะเริ่มที่จะเห็นรายละเอียดของจิตมากขึ้นนะแต่สุดไปแล้วคือทั้งหมดเนี่ยจะแสดงให้เห็นว่ามีแล้วก็ไม่มีมีราคะแล้วก็ไม่มีมีโทสะแล้วก็ไม่มีมีโมหะแล้วก็ไม่มีมีฟุ้งซ่านแล้วก็เปลี่ยนเป็นหดหู่ประมาณนี้นะก็คือมันแสดงไตรลักษณ์ให้เห็นในแง่ของอนิจจังอีกแง่หนึ่งก็คือว่าไม่ได้อยากฟุ้งซ่านเลยมันฟุ้งเองไม่ได้อยากมีโทสะเลยมันมีเองอย่างนี้นะอย่างนี้เรียกว่ามันบังคับไม่ได้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมองในแง่นี้เรียกว่าเห็นอนัตตาหมายความว่านั่นคือเจริญวิปัสสนาแล้วคือการเจริญวิปัสสนาคือเห็นสภาวะนั้นแสดงไตรลักษณ์แง่ใดแง่หนึ่งไตรลักษณ์ก็มีอนิจจลักษณะทุกขลักษณะและอนัตตลักษณะก็คือคนไทยจะเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาง่ายๆก็ถ้าคนในจริตแบบนี้ชุดนี้นะฮะมีอินทรีย์แก่กล้าเขาก็อาจจะไปดูธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานได้ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยจะแตกต่างกับจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานตรงที่ว่าดูจิตเนี่ยจะดูทีละตัวมีราคะแล้วราคะดับไปมีโทสะแล้วโทสะดับไปทีละตัวกิเลสทีละตัวแต่ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยจะดูเป็นชุดเลยเห็นปรากฏการณ์ลักษณะเนี่ยจะโยงความรู้เห็นปรากฏการณ์นี้มันคือ1ในขันธ์5เห็นปรากฏการณ์นี้คือ1ในนิวรณ์5ประมาณนี้นะกว่าจะเห็นว่ามันเป็น1ในนิวรณ์5ก็ต้องรู้นิวรณ์5ด้วยว่ามีอะไรบ้างและสามารถโยงความรู้ของตัวเองว่านี่มันเป็นอย่างนี้นี่พอเห็นปุ๊บระดับด้วยนะเวลาเห็นขันธ์5ก็เห็นแล้วก็แยกรูปแยกนามได้เลยประมาณนี้นะคือต้องมีปัญญาแล้วก็มีสุตะคือได้การเรียนรู้มาด้วยนะแล้วก็อาจจะพัฒนามาจากดูจิตนี่ก็ได้หรืออาจจะพัฒนามาจากดูกายก็ได้จนมีทักษะในการดูนะสุดท้ายเนี่ยจะไปประมวลว่ามันลงในอริยสัจประมาณนี้นะธรรมานุปัสสนาเนี่ยสุดท้ายจะรวบรวมความรู้ว่าปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดมาเนี่ยมันรวมลงในอริยสัจนะสิ่งที่เห็นอยู่นี้เป็นทุกข์มีเหตุคือสมุทัย
พอเห็นแล้วมันดับไปเกิดสว่างโล่งแจ้งเกิดอาจจะเกิดมรรคผลด้วยก็ได้นะแล้วกลายเป็นว่าบางทีอาจจะยังไม่ได้มรรคผลแต่ว่ามันเทียบเคียงได้กับในอริยสัจว่าในการดับแต่ละครั้งเนี่ยมันคือนิโรธเล็กๆน้อยๆ1ขณะเนี่ยนะเนี่ยนี่คือนิโรธที่นิโรธได้เนี่ยเพราะว่าเราทำเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าตามจริตที่เราเป็นด้วยไอตอนทำเนี่ยก็เรียกว่ามรรคนั่นเองมรรคเนี่ยคือะไรอ่ะเป็นการปฏิบัตินั่นเองนะลงมือทำก็เรียกว่าพิจารณาลงในแนวของอริยสัจ4ทั้งหมดนี้ก็คือวิธีการปฏิบัติโดยคร่าวๆในการเจริญสติปัฏฐานทั้ง4ข้อนะถ้าทำได้ตรงได้ตรงกับจริตตัวเองทำบ่อยๆทำแล้วทำอีกทำบ่อยๆนะฮะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ตอนท้ายของพระสูตรว่าไม่เกิน7ปีถ้าไม่ได้พระอรหันต์ก็จะได้พระอนาคามีนะอย่าว่าแต่7ปีเลยก็ท่านก็ลดเวลาลงไปเรื่อยนะจนกระทั่งเป็น7เดือนก็จะได้พระอรหันต์หรือไม่ได้อรหันต์ก็จะเป็นอนาคามีแล้วลดไปเรื่อยๆเหลือเป็น7วันเลยโดยซ้ำไปก็แสดงถึงความสำคัญของพระสูตรนี้นะว่าในการปฏิบัติของทุกๆท่านเลยไม่ว่าท่านเหล่านั้นจะไปเรียนพระสูตรไหนปฏิบัติแบบไหนแล้วได้มรรคผลขึ้นมาเนี่ยมันสามารถอธิบายลงในสติปัฏฐานทั้ง4นี้ได้ในทุกๆท่านเลยนะแม้แต่พระองค์เองนะฉะนั้นพระองค์จึงเรียกพระสูตรนี้ว่าการปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน4เนี่ยมันเหมือนทางสายเอกคือไม่ว่าจะจริตแบบไหนมายังไงประมาณนี้มันก็คือเข้ามาทางนี้แหละทางสายเอกนี้เป็นทางเดียวไปแล้วไม่กลับหมายความว่าถ้าไปถึงมรรคผลแล้วเนี่ยจะไม่กลับมาเป็นปุถุชนอีกไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดไม่กลับมาเป็นทุกข์อีกนั่นเองไปแล้วเนี่ยไปครั้งเดียวไปคนเดียวคือต้องมีใจเด็ดเดี่ยวนะไปไม่ใช่ว่าเป็นห่วงลูกห่วงหลานเป็นห่วงภรรยาสามีแล้วก็ไปไม่ได้ไปไม่รอดนะคือต้องตัดความห่วงใยอะไรอาวรณ์ทั้งหลายนะเวลาห่วงใยก็ให้รู้ว่าห่วงใยนี่เรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานอะไรอาวรณ์รู้ว่าอะไรอาวรณ์ก็รู้อย่างนี้นะคือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ลองดูนะนี่คร่าวๆนะดังนั้นเท่าที่พูดมาเนี่ยถ้าฟังแล้วจะทำยังไงต่อไปขอแนะนำว่าประการที่หนึ่งประเมินตัวเองก่อนว่าเป็นตัณหาจริตหรือเป็นทิฏฐิจริตเราเป็นสมถญาณิกหรือเป็นวิปัสสนาญาณิกเวลาเรียนรู้วิธีปฏิบัติแล้วจะได้ไปปฏิบัติให้ตรงกับจริตของตัวเองจะได้ไม่มานั่งเครียดหรือนั่งต่อว่าตัวเองหรือน้อยใจตัวเองว่าฉันปฏิบัติแล้วไม่ก้าวหน้าถ้าปฏิบัติตรงตามจริตนะตรงตามจริตแล้วซื่อตรงต่อคำสอนของพุทธเจ้าไม่นานนะขอย้ำว่าไม่นานนะไม่นานก็ขอเป็นกำลังใจให้นะสำหรับคนที่ถามมาคำถามต่อไปมีไหมครับนิมนต์ครับมีข้อ2ครับข้อ2ถามต่อมาว่าดิฉันมีปัญหาฝันร้ายทุกคืนมักจะฝันว่าหลงทางไปสถานที่อันน่ากลัวกลับบ้านไม่ได้พอตื่นขึ้นมาก็จะรู้สึกเหนื่อยใจสั่นครับบ้านเนี่ยนะบ้านมีหลายระดับนะบ้านระดับหยาบๆก็คือบ้านเฮาส์ที่เราอยู่อาจจะเป็นบ้านเป็นหลังเดี่ยวบ้านแฝดบ้านทาวน์เฮาส์หรือคอนโดอะไรก็ได้นะบางคนเช่าห้องอยู่เนี่ยอันนี้คือที่อยู่อาศัยในระดับเขาเรียกอะไรกายภาพนี่ก็บ้านนะบ้านในระดับที่ละเอียดลงมาอีกหน่อยก็คือเราก็ยึดว่ากายนี้เป็นบ้านนะกายนี้ก็เป็นบ้านของจิตจิตเนี่ยอาศัยมี
มีคาถามีพุทธพจน์อันหนึ่งอธิบายเรื่องจิตทุรังขมังเอกจรังอสรีรังคุหาสยังจิตนี้ทุรังขมังคือไปไกลเอกจรังคือไปทีละขณะทุรังขมังเอกจรังอสรีรังคือไม่มีสรีระหมายความว่ามันเป็นนามธรรมคุหาสยังคืออาศัยอยู่ในถ้ำถ้ำที่ว่านี่คือกายนี้นี่คือบ้านของจิตนะก็ดูไป นี่เป็นบ้านในระดับที่ละเอียดลงมาหน่อยนึงเขามันหน่อยนึงหมายว่ามันมีละเอียดกว่านั้นอีกนะมันมีละเอียดมากกว่านั้นอันนี้เอาแค่2ระดับนี้ก่อนนะบางทีเราหลงทางกลับบ้านไม่เจอบ้านในทางกายภาพที่เป็นหลังปลูกด้วยไม้ด้วยปูนประมาณนี้นะยังไงเราก็อยู่ในบ้านนั่นแหละนะทีนี้ไอการที่เราฝันว่าหลงทางกลับบ้านไม่ถูกเนี่ยเรามาฝึกจิตให้อยู่กับบ้านบ่อยๆหน่อยบ้านในที่นี้หมายถึงมาอยู่ที่กายนี้มีอะไรที่เราจะไปอยู่แบบไปดูแล้วน่าสนใจบ้างมีไหมถ้ากายกำลังเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหวของร่างกายเนี่ยดูน่าสนใจพยายามกลับบ้านบ่อยๆกลับบ้านตัวนี้บ่อยๆเห็นกายเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันเลยนะในชีวิตประจำวันถ้าทำงานที่ไม่ต้องใช้ความคิดเช่นกวาดบ้านกวาดบ้านมีความเคลื่อนไหวเห็นกายเคลื่อนไหวใจส่งออกไปหาขี้ผงว่ารู้ทันว่าจิตมันพุ่งไปหาขี้ผงอันนี้มันได้เราจะได้ที่อยู่กลับบ้านบ่อยๆเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจทำงานเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจทำงานนี้นะเวลานอนนี่ข้ามไปเลยนะข้ามกลางวันไปกลางคืนเวลานอนแล้วนอนก็เห็นกายหายใจจะดูลมหายใจก็ได้ลมหายใจมันก็เป็นส่วนหนึ่งของกายนะลมก็คือธาตุลมนั่นเองนะเอาง่ายๆนี่พูดแบบรวบๆก็คือดูลมก็ได้หรือจะเห็นกายหายใจก็ได้กลับบ้านซะก่อนจะหลับจะได้ไม่ฝันว่าหลงทางเวลาอยู่กับกายในการนอนเนี่ยเวลานอนก็นอนไปด้วยจิตที่เป็นสมาธิก็ได้พักและหลับสนิทจะไม่ฝันร้ายแล้วอีกวิธีหนึ่งที่จะไม่ให้ฝันร้ายก็คือเจริญเมตตาเจริญเมตตาก็คือเมตตาตนเองก่อนนั่นเองขอให้เราเนี่ยมีความสุขขอให้ตัวเราเนี่ยทั้งกายทั้งใจเนี่ยปราศจากทุกข์อย่าได้จองเวรใครอย่าได้พยาบาทใครเพราะการจองเวรและการพยาบาทมันไม่เมตตาตัวเองเราคิดร้ายกับคนอื่นนะจริงๆแล้วเนี่ยขณะที่คิดร้ายเนี่ยเราไม่เมตตาตัวเองเพราะขณะที่คิดร้ายนั้นใจนี้เป็นทุกข์แล้วเสียแล้วจิตเศร้าหมองแล้วถ้าจิตเศร้าหมองเท่ากับว่าเราไม่ได้เมตตาตัวเองความเมตตาหมายถึงปรารถนาดีกับสิ่งนั้นเราปรารถนาดีกับตัวเองก็ไม่อยากให้จิตเนี้ยมันเศร้าหมองไม่อยากให้จิตนี้มันทุกข์แต่ทันทีที่คิดจองเวรคิดพยาบาทหรือแม้แต่โกรธนั่นคือทำให้จิตนี้เศร้าหมองและเป็นทุกข์แล้วอันนี้จะไม่โกรธเลยเนี่ยอาจจะยากสักหน่อยเพราะเรายังไม่ใช่พระอนาคามีก็อาจจะแค่โกรธแล้วรู้ทันอย่าให้มันพัฒนาไปกลายเป็นพยาบาทหรือจองเวรนะฮะเจริญเมตตาอย่างนี้แล้วก็ค่อยแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายนะอาจจะเริ่มตั้งแต่คนที่เรารักคนที่เราคุ้นเคยจนกระทั่งว่าสรรพสัตว์หมายถึงว่าในบรรดา3โลกธาตุตั้งแต่พรหมนะชั้นพรหมชั้นเทวดากามาวจรจนถึงมนุษย์สัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกทั้งหมดเลยนะเรียกว่าขอให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขเหมือนที่คนไทยมักจะใช้คำว่าจงเป็นสุขเถิดประมาณอย่างนี้นะก็คือให้เขาได้มีความสุขอย่าได้มีทุกข์และอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันอย่าได้จองเวรซึ่งกันและกันจงมีปัญญารักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งหลายทั้งปวงนะอย่างนี้เรียกว่าแผ่เมตตาก่อนที่จะนอนก่อนที่จะขึ้นเตียงนอนหรือขึ้นเตียงนอนแล้วกราบพระแล้วก็แผ่เมตตาก็ได้นะขอให้ทำเป็นประจำเลือกเวลาสักหน่อยนึงแล้วตั้งใจให้ดีก่อนจะนอนจริงๆน่ะลองนั่งแล้วก็เอาใจอยู่กับบ้านหมายถึงกายนี้นะเอาใจอยู่กับกายสักครึ่งชั่วโมงไม่ต้องนั่งในรูปแบบว่าขัดสมาธิอะไรไม่ต้องก็ได้นั่งหรืออยู่ว่างๆอย่าเล่นอะไรหมายถึงว่าอย่าไปเสพข้อมูลนู้นเสพข้อมูลนี้ปิด
ครื่องมือสื่อสารไปเลยก็ได้นะแล้วก็อยู่กับร่างกายนี้คือเอาจิตอยู่กับบ้านเอาจิตอยู่กับบ้านอยู่กับร่างกายถ้ามันเผลอไปให้รู้ทันมันคิดตรงคิดนี่ให้รู้ทันมันกังวลอะไรให้รู้ทันถ้ามันยังกังวลแสดงว่าเราอาจจะทำอะไรยังไม่เรียบร้อยก็ลงไปดูตัวตราบ้านปิดบ้านหรือยังใส่กลอนหรือยังเตาแก๊สปิดหรือยังประมาณนี้นะดูให้เรียบร้อยแล้วก็หมดกังวลแล้วก็ขึ้นมาเอาใจอยู่กับกายนี้ต่อเอาจิตกลับบ้านก่อนจะนอนนะแล้วมันจะเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะเรียนรู้ไปเรื่อยๆจะเห็นว่าเฮ้ยมันมีบ้านชั้นละเอียดอีกชั้นหนึ่งคือจิตนี่เองจิตเนี่ยที่มันมีคุณภาพมากขึ้นกลายเป็นสมาธิกลายเป็นสมาธิเป็นลำดับระดับไปเลยนะไอ้นี่ก็เรียกว่าเป็นเครื่องอยู่ของจิตนะเครื่องอยู่ก็คือบ้านนั่นเองนะเป็นวิหารธรรมอันนี้เป็นอีกส่วนนึงนะแต่นี้เป็นบ้านในระดับที่ละเอียดขึ้นไปละเอียดขึ้นไปแล้วแต่ใครจะปรุงแต่งจิตให้เป็นวิหารธรรมหรือเป็นที่อยู่ของจิตได้ละเอียดวิจิตพิสดารหรือสวยงามเพียงใดก็ไปตกแต่งบ้านในระดับนามธรรมอีกทีนึงนี่นะกายนี้เป็นระดับรูปธรรมนะจิตนี่ก็เป็นระดับนามธรรมแล้วทั้งหมดนี้ทั้งบ้านนี้นะบ้านทุกอย่างเนี่ยต้องทิ้งทั้งหมดเลยบ้านทุกระดับต้องทิ้งทั้งหมดแต่ตอนนี้ยังไม่ต้องทิ้งไปสร้างบ้านให้สวยงามก่อนนะไปทำบ้านให้สวยงามก่อนนี่บอกล่วงหน้ายาวมากเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายต้องทิ้งทั้งนั้นนะบ้านไม่ว่าบ้านระดับเป็นเฮาส์หรือว่าจะเป็นบ้านคือคูหาคือกายนี้หรือวิหารธรรมแต่ตอนนี้นะทำวิหารธรรมให้สวยงามก่อนนะอย่าเพิ่งรีบทิ้งนะอย่าเพิ่งรีบทิ้งนี่ขอย้ำไว้ก่อนนี่อาตมาก็พูดล่วงหน้ามากไปนิดนึงมีคำถามอื่นไหมครับ มีคำถามมาจากโยมบุญเชิดเชื้อคงอยู่จังหวัดลพบุรีครับถามมา2ข้อข้อแรกถามว่าเวลาใส่บาตรตักข้าวทัพพีจะกระทบกับบาตรพระจะบาปไหมครับ ถ้าเราไม่ได้เจตนาจะเคาะนะคือแบบว่าตักแล้วมันพลาดไปโดนไม่เป็นไรนะมันมีแบบนี้ว่าข้าวติดทัพพีเคาะปากบาตรนี่เคยโดนเหมือนกันนะ ไอ้อย่างนี้เรียกว่าอะไรคิดไม่ถึงอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะเป็นพลั้งไปไม่ทันพิจารณาจริงๆไม่เขาเรียกว่ามันเป็นความคุ้นเคยความคุ้นเคยเวลาเราเคยไหมหุงข้าวบางทีมันเหนียวนะมันเหนียวติดทัพพีพอตักบาตรไปไม่ลงบาตรเคาะบาตรเลยอันนี้คุ้นเคยนี่ดีนะเดี๋ยวนี้บาตรเป็นบาตรสแตนเลสนะถ้าเป็นบาตรดินเหมือนสมัยโบราณบาตรแตกพระอดเลยนะก็นี่ต้องระวังนะถ้ามันพลาดไปแบบว่าไปโดนกระทบอะไรนั่นไม่เป็นไรแต่ถ้าจะเคาะด้วยเจตนาว่าจะเอาด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่ว่าเจตนาจะเคาะเนี้ยต้องระวังอย่าไปเคาะนะเพราะบาตรเนี่ยเป็นสิ่งที่พระท่านรักษาไว้มากเลยนะมีพระวินัยเกี่ยวกับบาตรที่ท่านต้องดูแลอย่างดีเลยนะเวลาวางบนโต๊ะหรือวางบนที่ที่มันมีต่างระดับเนี่ยนะท่านต้องวางให้ห่างประมาณ1ศอกนะจากขอบเพื่อป้องกันไม่ให้บาตรนั้นหล่นร่วงไปทั้งที่มันเป็นบาตรสแตนเลสมันแตกยากแล้วนี่ก็ตามนะแต่ท่านรักษาข้อวัดในแง่ที่ว่าในสมัยก่อนท่านใช้บาตรดินท่านต้องระวังรักษาบาตรของแต่ละรูปแต่ละองค์เนี่ยอย่างดีเพื่อไม่ให้มีการกระทบกระทั่งหรือทำให้มันแตกร้าวท่านก็รักษาข้อวัดอันนี้ไว้การเคาะไม่สามารถทำให้บาตรนั้นแตกก็จริงนะแต่ว่ามันไปกระทบกับบริขารของท่านนี่ต้องระวังนะต้องระวังแต่ถามว่ามันผิดร้ายแรงอะไรไหมว่าไม่ถึงกับร้ายแรงอะไรเป็นความเขาเรียกว่าขาดสตินะเป็นการขาดสติในการกระทำของเรานั้นถ้าจะให้ดีขึ้นก็ถ้าคิดจะถ้ามันข้าวมันเหนียวติดทัพพีคิดจะทำอย่างนี้ต้องเอาใหม่อย่าไปเคาะกับบาตรท่านให้มาเคาะกับภาชนะตัวเองก่อนให้มันร่วงดีๆแล้วก็ตักใหม่แล้วก็ใส่เคยเจอนะข้าวมันเหนียวนะตักข้าวนะใส่บาตรแล้วนะพอเวียงทัพพีออกมานะข้าวไม่ลงบาตรมันออกมานอกบาตรอย่างนี้ก็มีเหมือนกันเคยเจออันนี้ว่าโยไม่ได้อันนี้เรื่องของข้าวที่มันเหนียวไปครับก็ต้องเจริญสตินั่นเองนะอย่าไป
ถ้าเจตนาจะเคาะเพื่ออะไรก็แล้วแต่อย่าไปทําแต่ถ้ามันไปแล้วมันโดนกระทบโดยความไม่ตั้งใจไม่เป็นไรครับนิมนต์ครับคําอื่นคําถามอื่นครับข้อ2ถามมาว่าเวลาที่ยกสำรับข้าวประเคนอาหารพระผ้าขาวชายก็มีน้อยโยมก็เลยช่วยยกบาตรข้าวประเคนพระก็รับโดยเอาผ้ามารองรับแต่โยมก็ขอโทษอยู่ในใจแล้วจะบาปไหมครับไม่มีโทษอะไรฮะโยมก็สามารถประเคนได้ไม่มีโทษอะไรเพียงแต่ว่าโดยการป้องกันพระวินัยของพระเราเนี่ยเวลาผู้หญิงโยมผู้หญิงจะมาประเคนของเนี่ยเราจะไม่รับด้วยมือตนเองเราจะใช้ก็เรียกว่าอะไรนะเป็นผ้ารับประเคนคือไม่ใช้มือรับโดยตรงเพื่อเป็นการป้องกันเป็นการป้องกันเพราะว่าถ้าใช้มือโดยตรงเนี่ยบางทีมันพลาดได้ไปมือสัมผัสกับผู้ประเคนถ้าผู้ประเคนเป็นผู้หญิงเนี่ยนะถ้าไม่ระวังใจให้ดีบางทีมันมีอาบัติได้อาบัติก็ไม่ใช่เบาๆด้วยนะเวลาจิตกำหนัดเวลาสัมผัสกับเพศตรงข้ามคือพระไปสัมผัสโยมผู้หญิงเนี่ยนะถ้ามีจิตกำหนัดเนี่ยมันอาบัติถึงขั้นสังฆาทิเศษเลยนะสังฆาทิเศษคือต้องไปอยู่กรรมนั้นท่านจะป้องกันตนเองก็คือถึงแม้จะเชื่อมั่นว่าตัวเองระวังได้ดียังไงก็ต้องทำอย่างนี้เขาเรียกว่าทำให้เป็นระเบียบแบบแผนอันนี้จะพบในพระไทยเรานะพระที่อื่นบางทีท่านก็ไม่ระวังตัวนี้นะเห็นบางทีก็เป็นนั่งรถเบียดกระโยมเลยก็มีนะอันนี้ถ้าในแง่ว่าถามว่าผิดไหมนั่งเบียดหรือว่าไปสัมผัสกับโยมมันก็ท่านก็อ้างว่าท่านไม่ได้มีจิตกำหนัดก็ไม่เป็นไรนะถ้าไม่มีจิตกำหนัดไม่เป็นไรแต่ว่าพระไทยเราเนี่ยเราเรียนกรรมฐานมาเรารู้ว่าจิตเนี่ยเกิดดับเร็วมันอาจจะมีแวบหนึ่งพอใจขึ้นมาเนี่ยนะเป็นอาบัติแล้วนะแวบเดียวก็อาบัตินะสักแวบก็ไม่ได้กำลังสัมผัสไปพอใจจิตกำหนัดยินดีในเพศทางจิตกำหนัดยินดีทางเพศนะก็คือมันหมายรู้ว่าเนี่ยคือหญิงนะแล้วเกิดยินดีขึ้นมาก็จะเป็นอาบัติซึ่งไม่จำเป็นเลยเพราะว่าเราสามารถใช้ผ้ารับประเคนได้ก็ใช้ผ้ารับประเคนป้องกันไปทุกๆครั้งถือว่าเป็นระเบียบแบบแผนในชาวสงฆ์ไทยก็เรียกอะไรสงฆ์ไทยคณะสงฆ์ไทยเป็นระเบียบแบบแผนของคณะสงฆ์ไทยก็ถือว่าพระเถระในรุ่นก่อนๆเนี่ยท่านวางระเบียบไว้ดีเป็นการป้องกันพระทุกท่านเลยทำให้ปลอดภัยจากการต้องอาบัติและการที่โยมจะไปเอาไปประเคนโยมเป็นผู้หญิงจะไปประเคนไม่มีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรเพียงแต่ว่าบางที่เนี่ยอาจจะป้องกันความยุ่งยากตรงนี้ว่าพระจะต้องไปหาผ้ารับประเคนเนี่ยนะก็โยมไม่ต้องให้โยมผู้ชายมาทำอะไรเงี้ยนะโยมผู้หญิงไม่ต้องให้โยมผู้ชายมาทำเพื่อจะได้ไม่ยุ่งยากประมาณอย่างนี้ถ้าหาผู้ชายยากในที่นั้นแล้วเราจะช่วยในกรณีนี้ก็พระก็ต้องใช้ผ้ารับประเคนถูกต้องแล้วครับทำถูกต้องแล้วครับมีคำถามอื่นไหมครับหมดคำถามแล้วครับอาจารย์ครับมีคำถามตกค้างมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนะขอยกมาตอบนิดหนึ่งนะโยมน่าจะชื่อรุ่งหรือรุ่งวรพัฒน์เนี่ยนะถามมาว่าบทสวดมนต์เช้าตอนท้ายๆที่ว่าจะทำในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่ซึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าตามสติกำลังก็ขอถามว่าคำว่าตามสติกำลังคือผู้ที่ปฏิบัติขนาดไหนจิตถึงยอมว่าได้แค่นี้ตรงนี้ไม่ค่อยเข้าใจแต่เอาเป็นว่าจะถามว่าตามสติกำลังน่ะคือยังไงประมาณนี้นะคำถามจะเป็นอย่างนี้คือในบทสวดเนี่ยนะถ้าไปดูต้นฉบับแท้ๆเนี่ยจริงๆไม่ใช่สติสอเสือตอเต่าสระอิแต่เป็นสัตติ
สอเสือมหานากาศตอเต่าแล้วก็ตอเต่าสระอิถ้าสะกดเป็นบาลีอักษรไทยก็จะเป็นสอเสือตอเต่าพินทุใต้ตอเต่าแล้วก็ตอเต่าแล้วก็สระอิอ่านว่าสัตตินะฮะทีนี้เวลาไปสวดบางทีออกเสียงไม่ชัดเจนออกเสียงสั้นเสียงยาวเต็มเสียงไม่เต็มเสียงอะไรเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าออกเสียงคำที่ควรออกเต็มคำออกก็กลายเป็นออกเป็นครึ่งเสียงความหมายก็เพี้ยนไปนะจากยะถาสติยะถาพลังก็กลายเป็นยะถาสติยะถาพลังมันเพี้ยนมาอย่างนี้ก่อนนะแล้วก็เลยคนที่ฟังเพี้ยนมาก็เอาแค่ยะถาสติยะถาพลังแล้วก็แปลตามที่เพี้ยนมาเป็นตามสติกำลังนะตามที่เป็นมาอย่างนี้อันนี้ถ้าตรวจสอบกันดูใหม่นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยคำที่ถูกต้องคือยะถาสติยะถาพลังสติเนี่ยแปลเดี๋ยวเอายะถาก่อนกันฮะยะถาแปลว่าฉันใดประมาณนี้นะตามมันก็ตามกำลังตามสติและตามกำลังตามสติและตามพลังนี้ถ้าใช้คำว่าสติสติเนี่ยแปลว่าสามารถถ้าตรงกับคำไทยเรียกว่าศักยภาพประมาณนี้นะศักดาศักยภาพมันก็คือเป็นยะถาสติก็แปลว่าตามความสามารถนะยะถาพลังคือตามกำลังตามความสามารถถามว่าคำว่ายะถาสติมันผิดยังไงท่านอธิบายอย่างนี้ว่าถ้ายะถาสติเนี่ยหมายความว่าตามสติยะถาสติสอเสือต่อเต่าสระอินะตามสติอันนี้สติแปลว่าระลึกได้ก็ทำเท่าที่ระลึกได้มันไม่พอเขาว่าอย่างนี้นะโดยจุดมุ่งหมายของผู้ที่ประพันธ์บทนี้เอาไว้เนี่ยท่านประพันธ์ด้วยคำว่ายะถาสติไม่ใช่ยะถาสติถ้ายะถาสติเนี่ยเราสติไม่ค่อยมีก็ทำแบบไม่ค่อยมีมันอะไรเรียกว่าพอใจเพียงแค่นี้มันน้อยไปมันยะถาสติแต่ถ้าแปลความหมายว่าจะต้องพัฒนาสติมันก็พอไปได้นะแต่นี้ท่านว่าการตีความคำว่ายะถาสติสอเสือต่อเต่าสระอิเนี่ยบางทีมันทำให้กลายเป็นว่าเอาแค่นี้แหละมันเอาแค่นี้แหละแต่ถ้ายะถาสติยะถาพลังมันคือคำมันหนักแน่นขึ้นตามกำลังความสามารถจะทำเต็มกำลังความสามารถของเราประมาณนี้นะก็จะตรงตามจุดมุ่งหมายของผู้ประพันธ์บทนี้นะคำขอให้โยมรุ่งหรือโยมรุ่งเนี่ยนะวรพัฒน์เนี่ยทราบตามนี้ด้วยนะฮะ ต่อไปมีคำถามมาบอกว่าความแตกต่างระหว่างคำสอนเทวทัตของอรัชชีและสมณะนักบวชที่นำเสนอการสอนเน้นความสนุกสนานไม่สำรวมน่าเลื่อมใสชวนให้ชาวโลกติเตียนกับการแสดงธรรมเทศนาแท้ของพระพุทธเจ้าต่างกันอย่างไรครับอันนี้เหมือนเป็นเรื่องที่คนสนใจมากในยุคนี้นะไม่ใช่ยุคนี้ในเร็วๆนี้ถ้าการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็จะคุ้นเคยนี่เขาน่าจะหมายถึงที่พูดถึงกันมากนะฮะที่พระท่านไปไลฟ์ใช่ไหมไลฟ์สดทีนี้ต้องออกตัวก่อนว่าไม่ได้ดูการไลฟ์สดที่เป็นข่าวใหญ่ที่ว่านั้นนะนั้นเป็นการไม่สมควรที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่ตัวเองก็ยังไม่ได้ดูแต่ถ้า
ขาเผอิญคำถามบอกว่าเทียบกับการแสดงธรรมเทศนาธรรมเทศนาของแท้แบบพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอย่างไรก็มันมีช่องที่จะตอบได้นะก็คือว่าประมาณว่าในแง่ของพระพุทธเจ้านะเวลาพระพุทธเจ้าจะแสดงธรรมเนี่ยจะมีลีลาการสอนท่านจะใช้คำว่าอะไรอะพุทธลีลาในการสอนหรือว่าเทศนาวิธี4ลักษณะด้วยกัน4อย่างด้วยกันคือ 1. ชี้แจงให้ชัดเจนในเรื่องที่จะสอนเรื่องที่สอนคือความจริงของธรรมชาติหรือความจริงของธรรมะในระดับใหญ่เลยก็คือทั้งทุกสิ่งอย่างบรรดามีธรรมะที่ระดับที่จะสอนกันต่อไปก็คือว่าความเป็นไปของบรรดาสิ่งเหล่านั้นมันเป็นยังไงนะคำตอบก็จะบอกว่ามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาประมาณนี้คือความเป็นไปของมันเป็นอย่างนี้อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าไม่ว่าพระพุทธเจ้าคือตถาคตเนี่ยจะอุบัติขึ้นมาหรือไม่ก็ตามธรรมะก็เป็นอย่างนี้เป็นธรรมนิยามอย่างนี้นะว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาเนี่ยคือธรรมะจะมาแสดงความจริงคือความเป็นไปต่างๆเป็นกระบวนธรรมอย่างไรมีเหตุมีผลอย่างไรแล้วก็ความเป็นไปอย่างนี้มันเป็นของมันอยู่แล้วเพียงแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ไปเห็นแล้วก็มาแสดงให้ฟังนะธรรมะในระดับอีกระดับหนึ่งก็คือในการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับความเป็นไปของธรรมชาติ yeah. วิธีปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับความเป็นไปของธรรมชาติก็คือปฏิบัติธรรมนั่นเอง yeah. เริ่มตั้งแต่ฝึกฝนตั้งแต่ยังไม่รู้ก็ปฏิบัติผิดบ้างถูกบ้างส่วนใหญ่ผิดก็ปฏิบัติไปนะแล้วก็เริ่มถูกมากขึ้นเรื่อยๆเป็นการฝึกฝนตนเองตามแนวทางคำสอนคือวิธีเตรียมจิตหรือเตรียมพร้อมเพื่อให้ไปรู้ความจริงและระดับที่ว่ามันเป็นกระบวนธรรมอย่างนี้ธรรมะมีที่พูดมานี่มี3ระดับแล้วนะอย่างแรกคือทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างบรรดามีอย่างที่2คือความเป็นไปของที่ว่าทุกอย่างบรรดามีนั้นเป็นอย่างไรธรรมะระดับที่3ก็คือว่าวิธีปฏิบัติตนให้สอดคล้องจะได้ไม่ไปขัดแย้งกับความเป็นไปของธรรมะต่างๆเหล่านี้ตัวนี้เรียกว่าธรรมะปฏิบัติธรรมะปฏิปทาหรือมัชฌิมาปฏิปทาประมาณนี้คือเป็นขั้นตอนในการฝึกนั่นเองฝึกตนให้มีศีลสมาธิปัญญานะแล้วก็มีชีวิตงดงามไม่ไปขัดแย้งกับความเป็นไปในระดับธรรมะระดับที่2ธรรมะระดับที่2ที่บอกว่ามันไม่เที่ยงเราไปปรารถนาให้เที่ยงเราก็เป็นทุกข์เองนะฮะดังนั้นก็ต้องทําจิตใจเนี่ยให้มีปัญญารู้ว่ามันไม่เที่ยงแล้วจะได้ไม่ไปดําเนินชีวิตให้ขัดแย้งกับความจริงของธรรมชาติความจริงของธรรมะว่ามันเป็นทุกข์เราก็ปรารถนาให้มันเป็นสุขเงี้ยนะเราก็ดําเนินชีวิตปรารถนาให้มันเป็นสุขก็ขัดแย้งและเป็นทุกข์กับความไม่สมปรารถนาอยู่เรื่อยๆอันเนี้ยปฏิปทาอย่างเงี้ยเราต้องเรียนรู้ต้องพัฒนาจิตใจต้องรักษาศีลคือไม่ไปละเมิดไปเบียดเบียนคนอื่นเขาด้วยนะไม่เบียดเบียนคนอื่นในแง่ต่างๆก็คือพูดง่ายๆก็ไม่ไปละเมิดชีวิตไม่ไปละเมิดทรัพย์สินไม่ไปละเมิดคู่รักไม่ไปละเมิดคนอื่นด้วยคำพูดต่างๆก็เรียกว่าทำให้พัฒนาตนเองให้เข้าใจแสดงธรรมส่วนใหญ่ก็มาแสดงธรรมเป็นธรรมะข้อที่4คือเทศนาคือคำสอนเพื่อให้ชี้ถึงการปฏิบัติแล้วให้เข้าใจถึงกระบวนการต่างๆของธรรมชาติประมาณอย่างนี้นะฮะดังนั้นในการที่จะทำให้ชี้ชัดก็ต้องรู้ธรรมแล้วก็แสดงธรรม
นี่คืออย่างแรกนะลีลาการสอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่สองก็คือชวนใจให้อยากปฏิบัติชวนให้หัดทำคือไปแสดงธรรมกับใครแสดงว่าคนนั้นก็ยังมีมักจะนะมักจะว่าคนนั้นยังมีส่วนที่ยังเป็นทุกข์อยู่ยังต้องมีการปฏิบัติเพื่อให้เห็นธรรมเห็นความจริงของธรรมชาติก็ชวนใจแสดงความจริงแล้วยังชักชวนให้มาลงมือปฏิบัติอย่างที่3คือเร่งเร้าให้เกิดความอาจหาญคือบางทีก็อยากจะปฏิบัติแต่ไม่กล้าเพราะเนี้ยก็จะเร่งเร้าให้กล้าหาญให้กระตือรือร้นที่จะมีอุตสาหะมีกำลังใจประมาณนี้นะและอย่างที่4ก็คือให้ร่าเริงให้ร่าเริงคือมีความแช่มชื่นเบิกบาน4ข้อเนี่ยบางทีก็จะใช้คำสั้นๆว่าแจ่มแจ้งจูงใจแกล้วกล้าร่าเริงนะทีนี้ในการแสดงธรรมเนี่ยตามที่เป็นข่าวก็จะมีคนทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับท่านนะฮะก็ที่เห็นด้วยก็บอกว่าเป็นเรื่องของการปรับให้เข้ากับโลกปัจจุบันที่ไม่เห็นด้วยก็บอกว่ามันออกจะแนวอะไรเฮฮามากไปหรือออกจะสาระน้อยไปหน่อยประมาณอย่างนี้นะก็อย่างที่บอกก็คือว่าไม่ได้ไปดูก็เลยไม่กล้าที่จะไปวิจารณ์ในเคสนี้โดยตรงแต่ก็พอจะอธิบายได้ว่าในการปรับของพระภิกษุในการที่จะแสดงธรรมเนี่ยคำสำคัญคือธรรมแสดงธรรมธรรมะทอธงรอหันมอม้าเนี่ยไม่ว่าจะปรับวิธีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งสำคัญคือธรรมะเราก็ปรับมาอยู่เรื่อยๆนะตลอดประวัติศาสตร์ของการรักษาพุทธศาสนาเอาไว้เนี่ยจากที่ท่องมุขปาฐะก็กลายเป็นจานลงใบลานแต่การจางลงเวลาเนี่ยก็คือเพื่อรักษาธรรมะเพราะว่าความสามารถของมนุษย์ที่จะจดจำเนี่ยมันน้อยลงเหตุการณ์อะไรมันผันผวนเปลี่ยนแปลงบางทีทางการเมืองด้วยซ้ำไปนะทำให้มีความไม่แน่นอนที่ว่าคำสอนอาจจะไม่ถูกรักษาหรือสนับสนุนก็อย่างน้อยๆก็ให้เก็บเป็นคัมภีร์เอาไว้ก็ยังดีนี่คือเป็นการปรับแล้วนะจากคำบาลีมาแปลเป็นไทยอันนี้ก็เป็นการปรับแต่ก็คือเพื่อให้ผู้ศึกษาเนี่ยไปรู้ธรรมะเข้าใจธรรมะเห็นธรรมะรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรแล้วก็มีสื่อต่างๆที่ดูกันอยู่เนี่ยก็ใช้สื่อใช่ไหมที่เห็นอาตมาอยู่เนี่ยก็คือใช้สื่ออยู่นั่นก็คือว่าไม่ว่าจะใช้สื่อใช้ช่องทางอะไรจุดมุ่งหมายก็คือเพื่อธรรมะเพื่อให้เข้าใจธรรมะนั้นคำสำคัญที่จะพลาดไม่ได้นะก็คือว่าสื่อสารอะไรคำว่าสื่อสารคือสาระอะไรสาระในที่นี้ก็คือธรรมะนั่นเองถ้าเป็นพระที่จะสื่อสารไปยังโยมก็คือควรจะเป็นสื่อสารที่จะสาระคือธรรมะนั่นเองถ้าไม่มีสาระภาษาบาลีสาระมาถึงแก่นหรือที่เรียกว่าแก่นสารนะถ้าไม่มีสาระคือถ้าท่านเปรียบว่าเหมือนข้าวที่ไม่มีตัวเมล็ดอ่ะมีแต่เปลือกก็คือมีแต่แกลบไร้แก่นสารก็มีแต่แกลบประมาณนี้ก็ประมาณว่าถ้าจะสื่อก็ควรจะมีสารด้วยมีสาระด้วยสาระในที่นี้หมายถึงธรรมะนั่นเองนะแล้วก็ถ้าใช้สื่อหรือว่าจะถ้าจะฝ่ายไม่เห็นด้วยถ้าจะไปแนะนำอะไรก็ให้ขอให้สุภาพบ้างนะอย่าไปใช้คำเหยียดหยามหรือว่าแขวะอะไรกันแนะนำท่านเชื่อว่าท่านมีปัญญาแล้วก็ไม่ดื้อนะก็น่าจะรับฟังคำติติงได้แต่ถ้าออกแนวด่าเลยท่านอาจจะเป็นการป้องกันตัวแล้วคนนี้หรือว่าไปเหยียดหรือว่าไปเขาเรียกอะไรใช้คำเหยียดหยามเลยนะก็แทนที่จะรับฟังก็กลายเป็นว่าไม่ฟังก็ป้องกันตัวเพราะฉะนั้นฝ่ายแนะนำก็ควรจะแนะนำด้วย
คำแบบผู้เจริญก็ฝากไว้เพียงว่าเหมือนกับว่าเรามีผลิตภัณฑ์น่าสนใจเราจะนำน้ำไปให้เขาเนี่ยนะมีขวดสวยงามเขาก็อยากจะหยิบประมาณนี้ที่ท่านทำอยู่ก็ทำขวดสวยงามแล้วแต่คนติดติงก็คืออาจจะติดติงถึงว่าน้ำมันน้อยไปหน่อยหรืออาจไม่มีน้ำหรืออะไรประมาณนี้นะก็เติมน้ำลงไปสิ่งที่สำคัญในการที่จะได้มอบกันไปเนี่ยก็คือน้ำมีขวดก็มีน้ำแล้วนี่น้ำอาจจะน้อยไม่เป็นไรมีขวดแล้วขวดน่าสนใจแล้วก็เพียงแต่เติมน้ำให้มันเยอะๆหน่อยมีน้ำเยอะๆหน่อยแล้วก็มอบให้กันหรือเหมือนยานะจะมอบยาให้กับเด็กให้กินเนี่ยนะเจอเด็กเจอยาก็ไม่อยากกินก็ต้องเคลือบน้ำตาลแล้วก็ทำสีให้มันสวยงามให้น่ากินแต่อย่างน้อยๆมันต้องมียาไม่ใช่มามีแต่น้ำตาลมันมียามันไม่ได้จุดมุ่งหมายในการกระทำครั้งนั้นเช่นเดียวกันในการสื่อสารก็ต้องมีสาระคือธรรมะส่งไปด้วยอย่ามีแต่การพูดคุยหรือว่าเฮฮาธรรมดาอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นคำทั่วๆไปก็ไม่ได้หมายความว่าท่านจะไม่มีสาระอะไรเลยนะคืออย่างที่บอกว่าไม่ได้ดูเอาเป็นว่าตามที่คนถามมาบอกว่าในการแสดงธรรมแท้ๆของพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรก็คือควรเป็นอย่างนี้แสดงธรรมให้แจ่มแจ้งจูงใจแก้วกล้าร่าเริงและคำว่าร่าเริงเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งและร่าเริงที่ว่านี้ไม่ใช่ตลกเฮฮานะมีความร่าเริงเบิกบานพระพุทธเจ้ามีคุณสมบัติในการแสดงธรรมครบองค์ประกอบนี้อยู่เสมอเลยแล้วลองไปดูไม่มีตลกเฮฮาแต่ท่านก็ว่าตรงนั้นคนฟังร่าเริงในแง่ที่ว่าเห็นความจริงแล้วเบิกบานเห็นความจริงแล้วเบิกบานโอ้โหนี่เราโง่มาตั้งนานว่ายึดนี่เป็นของเราประมาณนี้นะพอเห็นความจริงมันใจมันเบิกบานความเบิกบานเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะต้องมามีมุกตลกแต่ถ้าท่านจะมีมุกตลกก็ได้แต่อย่าลืมสาระคือธรรมะคือมีขวดน้ำน่าสนใจแล้วมีน้ำด้วยนะมีน้ำตาลมีสีสันดีแล้วข้างในมียาด้วยประมาณนี้อย่าเป็นขวดเปล่าหรือว่าอย่ามีแต่ก้อนน้ำตาลมันจะไม่ใช่ยามันกลายเป็นขนมไปนะประมาณอย่างนี้ครับมีโอ้เกินเวลาไปนิดนึงขออภัยครับนิมนต์ครับครับสำหรับช่วงแรกของรายการก็หมดเวลาแล้วขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ใฝ่ในธรรมและการปฏิบัติธรรมวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสมาพูดมาคุยเป็นคติธรรมเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเราสภาวะเศรษฐกิจสภาวะอากาศสภาวะจิตใจก็รุมเร้าพวกเราอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นถ้าเราไม่มีสติก็จะทำให้เรานั้นเผลอก็อาจจะทำสิ่งที่ไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีก็จะกลายเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็จะเป็นกรรมสืบเนื่องต่อกันไปฉะนั้นคนเราที่เกิดมาเนี่ยมาด้วยกรรมคือการกระทำนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เราทำกันมาแล้วดิชาติปางก่อนจะส่งผลให้กรรมนั้นมาตอบสนองเราในชาติปัจจุบันว่าเรากระทำกรรมอะไรไว้ในชาติปัจจุบันนี้กายของเราประพฤติดีวาจาของเราประพฤติดีพูดดีไหมใจของเรานี้คิดดีหรือเปล่าถ้าคิดไม่ดีมันก็เป็นบาปเป็นอกุศลเกิดขึ้นภายในจิตใจทำให้เรานั้นอยู่เล่าร้อนไม่เป็นสุขถ้าเราได้ประสบพบหรือว่าสิ่งที่มาสัมผัสเรียกว่าอายตนะแล้วก็ผัสสะที่สัมผัสที่เรารู้ได้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจของเราเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเมื่อเราได้รับเข้ามาแล้วเก็บเข้ามาแล้วมันก็จะเกิดผลเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างฉะนั้นเราอยู่กับโลกเราก็ต้องตั้งสติให้มากๆอย่าหลงกับโลกจนเกินไปฉะนั้นหลักคำสอนเนี่ยให้เราเนี่ยพิจารณาการกระทำของเราการพูดของเราใจของเราถ้าเราทำดีคิดดีสิ่งที่ดีก็เข้ามาสู่ชีวิตของเราแต่ถ้าเราคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีก็มาเกิดขึ้นกับเราอย่างเช่น
ถ้าเราพูดว่าเราไม่รวยทั้งทีเรายังจนอยู่เนี่ยก็เถอะก็เท่ากับว่าเรานี่แช่งตัวเราเองฉะนั้นความรวยความจนเนี่ยมันไม่เกี่ยวกันมันอยู่ที่ว่าเรามีความภาคเพียรขยันหมั่นเพียรขนาดไหนเรามีความอดทนอดกั้นขนาดไหนเรามีวิริยะความภาคเพียรในการที่จะทำมาหารับประทานหรือว่าเราจะมีความภาคเพียรปรารภความเพียรถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเราก็ต้องรู้จักใช้เวลาหาความสงบให้เกิดขึ้นแก่จิตใจของเราคือไม่ก็ฝึกฝนให้เรานั้นเป็นผู้มีความชำนิชำนาญดังคำที่ว่าให้เข้าสมาธิเป็นวสีให้เป็นสมาธิได้ทุกขณะจิตเวลาเราจะทุกข์เราเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยสมาธิเนี่ยคือความตั้งมั่นของจิตเราถ้าจิตใจเราไม่วอกแวกจิตเราพิจารณาความเจ็บไข้ได้ป่วยของเราเนี่ยพิจารณาร่างกายสังขารของเราเนี่ยเราจะรู้ตามความเป็นจริงว่าร่างกายของเรานี่มันไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันจะทำอะไรให้เกิดขึ้นก็คือความทุกข์เมื่อเรามีความทุกข์แล้วเนี่ยเราจะรับกับสภาวะหรือสภาพแห่งความทุกข์นั้นได้ยังไงถ้าเราไม่เคยประพฤติไม่เคยปฏิบัติไม่เคยฝึกหัดกัดเกลาเราไม่เคยอดเราไม่เคยทนเนี่ยมันก็ยากฉะนั้นทุกกายทุกคนก็มีอยู่แล้วประจำอยู่นะทุกกับการที่จะต้องหารับประทานกับการขับการถ่ายการพักผ่อนการทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละแต่นี้ถ้าทุกข์ใจเพิ่มขึ้นมาอีกโยมความชราความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็สุมลุมเราอยู่แล้วแล้วใจเราก็ป่วยไปด้วยก็ทำให้ยากในการที่จะเยียวยาฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านสอนว่ากายก็เรื่องสักแต่ว่ากายจิตก็สักแต่ว่าจิตให้เราแยกออกถ้าเราแยกออกแล้วเนี่ยเราจะสามารถพินิจพิจารณาตามความจริงก็โอ้อันนี้ที่มันทุกข์เนี่ยทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะมันมีทุกข์เพราะมันเป็นงั้นถ้าเรามันมีมันเป็นแล้วเนี่ยเราจะอยู่ยังไงให้มันได้โดยที่เราไม่กระวนกระวายไม่เล่าร้อนพระเจ้าสอนว่าให้เราพิจารณาทุกข์เนี่ยให้ตามสภาวะตามความเป็นจริงฉะนั้นเราจะไม่รู้ทุกข์เพราะว่าเราจะไม่ได้พิจารณาขาดการพิจารณาพิจารณาอะไรกายของเราเนี่ยกายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนของเราเนี่ยพิจารณาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเมื่อเรามีการพิจารณาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแล้วจิตเราก็อยู่กับกายจิตก็ไม่ต้องส่งออกไปสู่ภายนอกฉะนั้นเมื่อเราทำภารกิจการงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ต้องมีสติต้องให้มีสมาธิเมื่อเรามีสติมีสมาธิแล้วมันก็จะไม่ได้เกิดปัญญาที่นี้หมายความว่าเราสามารถจะอยู่ยังไงกับชีวิตประจำวันที่เป็นอยู่กับสังขารร่างกายที่มันเป็นอยู่ความเสื่อมของสังขารร่างกายของเราจะเอาอะไรเป็นสรณะที่ผู้อื่นของเราไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะของเราคุณความดีเท่านั้นแหละบุญกุศลเท่านั้นแหละที่จะพึ่งพาอาศัยได้สิ่งข้างนอกเขาเรียกว่าเป็นแปลกใจเป็นเครื่องอาศัยฉะนั้นเราอาศัยปัจจัยเพื่ออะไรบรรเทาความทุกข์เป็นเสนาสนะอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มเนี่ยถ้าเราพิจารณาตามความจริงกันแล้วเนี่ยมันเพื่อบรรเทาความทุกข์นั้นแหละโยมดังนั้นทุกคนมีทุกข์แต่ถามว่าเราจะดับทุกข์ได้ยังไงมันดับที่ความทุกข์ได้ไหมมันไม่ได้เพราะทุกข์มันเป็นสัจธรรมเป็นอริยสัจเราดับที่ใจของเราว่าเราไม่ไปยึดวันว่านี่คือทุกข์ของเราทุกวันนี้คนเราก็จะมีความทุกข์กับเรื่องครอบครัวสามีภรรยาลูกบุตรธิดาเนี่ยจะเป็นเหตุให้เรานั้นทุกข์ถ้าเราไม่รู้จักการปล่อยวางเนี่ยเราก็ทุกข์เราต้องปล่อยไปตามกรรมของเขาต้องให้เรานั้นวางอยู่ในองค์อุเบกขาแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่สนใจอะไรเขาเลยแต่ว่าเราก็ปล่อยไปตามวิถีหรือว่าแนวทางตามเหตุตามปัจจัยของเขาถ้าเราเกื้อหนุนเขาได้เราก็ช่วยถ้าเราเกื้อหนุนเขาไม่ได้เราสั่งสอนเขาไม่ได้อบรมเขาไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปตามกรรมของเขาเพราะฉะนั้นคนเราเกิดมาอยู่กับกรรมแล้วก็ไปกับกรรมกรรมอะไรที่เราจะอยู่กรรมอะไรที่จะไปก็คือกรรมดีบุญอะไรที่จะทำให้เรานั้นฉลาดก็คือบุญที่ประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาและเราก็จะได้พบแต่สิ่งที่ดีในชีวิตของเราในชีวิตปัจจุบันและในชีวิตข้างหน้าขอความเจริญในธรรมแก่ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่าน
ที่ได้รับฟังได้รับชมสิ่งอันพันละน้อยที่จะมานั้นได้มาชี้แจงขอให้เกิดดวงตาเห็นธรรมทุกคนทุกท่านเทอญโครงการใจฟ้าจัดจำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภคโดยวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีเงินรายได้นำมาเพื่อสงเคราะห์ดูแลเด็กกำพร้าคนชราและผู้ป่วย HIV ในความอนุเคราะห์ของวัดพระบาทน้ำพุที่ไม่สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวหรืออยู่ในสังคมได้โดยมีผลิตภัณฑ์ในโครงการใจฟ้าเช่นยาสีฟันสมุนไพรผงซักฟอกน้ำยาล้างจานน้ำยาปรับผ้านุ่มข้าวสารและอื่นๆผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐาน GMP ISO มอกและมีเครื่องหมายอย.จากกระทรวงสาธารณสุขและตาฮาลาลปลอดภัยราคาถูกวัดสังฆทานเป็นศูนย์กระจายสินค้าใจฟ้าเพื่อสนับสนุนโครงการของวัดพระบาทน้ำพุท่านสามารถซื้อสินค้าได้ที่วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีหรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์091-746-0654หรือแอดไลน์ใจฟ้าโซเชียลโดยมีเครื่องหมายแอด JAIFASOCIALหรือสั่งซื้อผ่าน Facebook ศูนย์ใจฟ้าเมตตาธรรมคำจุนโลกท่านสามารถร่วมสนับสนุนโครงการใจฟ้าหัวใจพร้อมให้และแบ่งปันเชิญหยิบรักปันใจด้วยการซื้อสินค้าบุญวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีเจริญสุขกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กฤตนิมมโลสวนธรรมประสานสุขอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเป็นองค์ตอบปัญหาให้สาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook เพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับครับนมัสการครับก็พบกันในช่วงที่2ก็นิมนต์มีคำถามไหมครับทางสถานีมีคำถามไหมครับยังไม่มีคำถามเข้ามาครับอันขอมาที่นี่นะครับมีน้องไม้ส่งคำถามมาหนูเป็นคนสุขภาพไม่ค่อยดีเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยหนูอยากถามพระอาจารย์ว่าเวลาเกิดความเจ็บปวดมากๆเหมือนจะทนไม่ไหวหนูควรทำอย่างไรคะน้องไม้ถ้ามีเวทนาเจ็บปวดมากๆเหมือนจะทนไม่ไหวเลยนะก็อย่างน้อยๆอย่าถึงขนาดไปอะไรไปทำลายสิ่งของนะแล้วก็สิ่งที่เราจะดูได้นะภาวนาต่อไปได้คือดูจิตนะอย่าไปดูเวทนาสมมติว่าเวทนาเกิดขึ้นที่ไหนดีสมมติว่าเกิดที่มือนะสมมติว่าเวทนาเกิดขึ้นที่มืออย่าไปดูตรงนี้ให้แต่ว่ามันทนมันอดไม่ได้ที่จะมารู้นะแต่ให้มาดูใจที่ไม่ชอบใจเวทนานี้รู้ทางความไม่ชอบใจแล้วเดี๋ยวมันมีเวทนาขึ้นมาอีกก็มันก็จะเผลอมาดูตรงนี้อีกเห็นจิตที่เคลื่อนก็ได้นะหรือว่าพอไปดูแล้วเกิดความกระวนกระวายใจก็รู้ทางความกระวนกระวายใจรู้จิตตรงนี้แล้วก็หาสมถะอะไรทำสักอย่างหนึ่งนะเช่นว่าจะพุทโธจะดูลมหายใจหรือทั้งลมหายใจทั้งพุทโธพร้อมกันก็ได้นะถ้ามีศรัทธาครูบาอาจารย์ท่านไหนหลวงปู่หลวงตาท่านไหนก็นึกถึงหลวงปู่หลวงตานั้นหรือนึกถึงพระพุทธเจ้าให้เป็นภาพเป็นพระพุทธรูปที่เราศรัทธาก็ได้นะแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธไปอย่างนี้ก็ได้นะจิตเผลอจะพุทโธมาที่เวทนาให้รู้ทันเห็นเวทนารับรู้เวทนานั้นแล้ว
ไม่ชอบใจรู้ทันจิตว่าไม่ชอบใจแล้วก็ไปพุทโธต่อพุทโธพุทโธพุทโธไปมารับรู้เวทนาอีกไม่ชอบใจหรือกระวนกระวายใจรู้ทันกระวนกระวายใจแล้วก็พุทโธต่อบางทีมันก็จะเห็นว่าเวทนาไม่เที่ยงหรือบางทีก็จะเห็นว่าจิตที่มันกระวนกระวายเนี่ยไม่เที่ยงเมื่อกี้มีความกระวนกระวายจริงแต่พอรู้ปุ๊บดับไปแล้วแล้วเราทำสมถะต่อสมถะก็คือพุทโธพุทโธไปแล้วก็เผลอมาจับเวทนาอีกก็รู้ทันรู้ทันตอนที่มันไม่ชอบไม่ใช่รู้ทันเวทนาเพราะว่าเวทนาโยมบอกแล้วว่าทนไม่ไหวนะก็ใช้วิธีพุทโธพุทโธไปนะแล้วพอมาเผลอจับเวทนาแล้วไม่ชอบใจให้รู้ทันจิตที่ไม่ชอบจิตที่ไม่ชอบมันจะกลายเป็นแสดงความจริงในแง่ของไตรลักษณ์ให้ดูแล้วก็เวลาส่วนใหญ่เลยจริงๆเนี่ยจะใช้ไปกับการทำสมถะคือพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆจะเป็นพุทโธมีพระพุทธรูปเป็นนิมิตหรือจะใช้ลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพุทโธก็ได้ลองทำดูนะก็ถ้าใช้สลับกับการเจริญเมตตาก็ได้นะเจริญเมตตาเวลาจะดูเวทนาเจริญเมตตานี่คือเมตตาตนเองเวลาเมตตาตนเองเนี่ยเวลามันมารับรู้ถึงความเจ็บปวดแล้วหงุดหงิดไม่ชอบใจให้เจริญเมตตากับจุดนี้หรือเมตตากับตนเองจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดตรงว่าสมมติมีเวทนาที่มือเนี่ยนะจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดเหมือนเราเห็นแมวสักตัวหนึ่งก็ปลอบแมวรูปหัวแมวรูปหลังแมวประมาณนี้จงเป็นสุขเป็นสุขเถอะประมาณนี้เจริญเมตตาเมตตาตนเองก่อนนะฮะแล้วได้ผลยังไงลองส่งกันบ้านมานะน้องไม้นะ คำถามต่อไปคุณนเรศบอกว่าช่วงวัยเด็กผมได้ทำเหตุไม่ดีไว้มากเช่นอิจฉาเอาเปรียบชอบดูถูกผู้อื่นพอโตขึ้นจึงได้รับวิบากที่ไม่ดีและได้เข้าทางธรรมะมา4ปีโดยสวดมนต์นั่งสมาธิและเจริญเมตตาจึงทำให้วิบากไม่ดีลดลงเวลาวิบากไม่ดีให้ผลก็จะทำอะไรช้าทำให้ทุกข์ใจเวลาวิบากดีให้ผลก็จะทำอะไรเร็วทำให้สบายใจขอปรึกษาหลวงพ่อถึงเวทแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมกับตัวผมและวิธีรับมือเวลาวิบากไม่ดีให้ผลด้วยครับ ถ้าเราร่วมเป็นวิบากของการที่เราทำเหตุไม่ดีเอาไว้วิบากก็คือผลทำเหตุไม่ดีและรับผลไม่ดีรับรู้อย่างนี้เป็นการเตือนใจตัวเองว่าอย่าไปทำเหตุอย่างนั้นอีกอย่าเวลารับผลที่ไม่ดีนะอย่าไปโทษคนอื่นและไม่โทษแม้แต่เราเองไม่โทษแม้แต่ตัวเองโอ้เนี่ยกูไม่ดีไม่ใช่อย่างนั้นนะมันเป็นกรรมไม่ดีกรรมไม่ดีที่ทำไว้ในอดีตอย่าไปโทษว่าโอ้กูไม่ดีแล้วก็กลายเป็นเศร้าใจไปอีกอันนี้เกินไปเกินพอดีเวลาได้รับวิบากไม่ดีให้เตือนตนเองว่ามันมาจากผลของการทำกรรมไม่ดีแล้วก็เป็นการเรียนรู้ว่าจะไม่ทำอีกแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ไปโทษใครไม่ไปโทษคนนั้นไม่ไปโทษคนนี้มันดีตรงที่ว่ามันรู้ว่าเป็นวิบากนี่ส่วนดีที่น่าจะมีกับโยมนะก็คือว่ามันเป็นวิบากแล้วสมมุติว่าไปหาหมอจะได้ไม่ต้องไปโกรธหมอไม่ต้องไปโกรธพยาบาลไม่ต้องไปโกรธญาติที่ไม่มาทำความสบายให้กับเราประมาณนี้นะก็คือรู้ว่ามันเป็นวิบากที่เราทำไม่ดีเอาไว้แต่ไอ้ที่ว่าคำว่าเราทำไม่ดีเอาไว้เนี่ยนะเป็นคำแบบพูดง่ายๆให้เข้าใจกันจริงๆมันคือเป็นการทำเหตุไม่ดีจริงๆแล้วก็มันคือดูไปเนี่ยมันก็มาส่งผลให้กับรูปธรรมคือร่างกายนี้เท่านั้นวิบากเนี่ยจะส่งผลให้กับร่างกายเท่านั้นไม่สามารถที่จะ
บังคับให้จิตเป็นทุกข์ได้เลยมันทำให้กายเป็นทุกข์ได้เท่านั้นเองดังนั้นถ้าเข้าใจในเรื่องกรรมและวิบากกรรมและการให้ผลของกรรมเนี่ยนะเข้าใจแล้วเนี่ยจิตจะไม่เป็นทุกข์เลยอย่างที่พระพุทธเจ้าเองเป็นพระพุทธเจ้านะก็ยังไม่พ้นเรื่องของวิบากกรรมอะไรที่ทำเอาไว้ในอดีตส่งผลให้เกิดทุกขเวทนาทางกายพระองค์ก็รับนะแต่รับด้วยความรู้ว่าอันนี้เป็นผลมาจากเหตุอะไรประมาณนี้ของพระองค์เนี่ยจะญาณทัศนะท่านจะละเอียดมากรู้กระทั่งว่าที่กำลังถ่ายเป็นเลือดอยู่เนี่ยมาจากเหตุคือกรรมอะไรแล้วก็ไม่ได้เป็นทุกข์ทางใจมีแต่ทุกข์ทางกายปรากฏอยู่เท่านั้นเองนะของเรานี่ก็ประมาณอย่างนี้ด้วยนะเราอาจจะไม่ถึงขั้นที่ว่าเพราะอะไรจึงได้รับผลอย่างนี้โดยละเอียดเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงทราบด้วยพระญาณของพระองค์เราก็แต่เรารู้อยู่โดยไนยะโดยการเทียบเคียงตามตรรกะของเราว่าเราก็ช่วงเด็กทำอะไรไม่ดีประมาณนี้นะก็อันนี้ก็น่าจะมาจากตรงนั้นแหละประมาณนี้เราจะได้ไม่เดือดร้อนใจพอยอมรับได้ใจก็ไม่เป็นทุกข์ร่างกายเป็นทุกข์ก็แก้ไขไปตามเหตุปัจจัยสมมุติว่าทำให้เกิดบาดแผลแล้วก็รักษาไม่ใช่ว่าอ๋อมันเป็นวิบากแล้วเลยไม่รักษาปล่อยปละละเลยก็เกินไปเหมือนกันไม่ใช่ปล่อยปละละเลยเวลาได้ผลกระทบอะไรทางกายแล้วต้องรักษาแล้วต้องบรรเทาด้วยวิธีไหนก็บรรเทาไปแต่ใจไม่ทุกข์มันเป็นอย่างนี้นะอย่างเช่นพระองค์เนี่ยตอนท้ายช่วงท้ายๆของชีวิตของพระองค์เนี่ยถ่ายเป็นเลือดก็รักษามีพระอุปถาคือพระอานนท์แล้วก็พระอื่นๆช่วยกันดูแลพระองค์ไม่ใช่ว่าอ้าวเป็นวิบากก็ปล่อยไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นฮะก็รักษาตามหน้าที่ตามฐานะของแต่ละคนไปก็ทำไปตามสมควรแต่อย่างที่บอกวิบากให้ผลเฉพาะร่างกายไม่มีอำนาจบังคับอะไรให้จิตใจต้องเป็นทุกข์เลยนะและถ้าใจเป็นทุกข์แสดงว่าเรารับมือกับวิบากไม่ดีมีใจไปผูกกับความเป็นตัวเป็นตนในร่างกายนี้แล้วก็เลยไม่ชอบใจที่กูต้องมารับวิบากประมาณนี้นะก็ให้รู้ทันความไม่ชอบใจนั้นต่อไปนั่นคือภาวนาต่อนี้ถ้าทำอะไรตอนได้ผลดีก็ให้รู้ว่าตอนผลดีเนี่ยเวลาไม่มีวิบากในแง่ของอกุศลให้ผลในขณะที่เป็นวิบากของกุศลก็อย่าเหลิงเริงใจจนเกินไปใช้โอกาสที่มีวิบากดีๆนั้นวิบากดีๆมันจะส่งผลให้มีความสุขสุขคือความคล่องตัวความคล่องแคล่วไม่ติดขัดทุกข์คือติดขัดไม่คล่องนั้นเวลาทุกข์ก็ใช้ทุกข์ให้เป็นประโยชน์ในแง่ที่ว่าเตือนใจตนเองว่าจะไม่ทำเหตุที่เกิดความทุกข์ร้อนอย่างนี้อีกเวลาสุขขึ้นมาใช้สุขเนี่ยเป็นโอกาสของเราในการพัฒนาจิตใจของเราต่อสุขถ้าสุขแล้วเหลิงชอบใจเพลินกลายเป็นเพลินไปกับโลกนี่ก็สุขกลายเป็นทำให้เราเนี่ยขาดสติผลดีก็จริงแต่ผลดีทำให้เราติดโลกสระโอลอลิงกอไก่ไม่ใช่ติดโรคติดโลกก็คือเห็นโลกน่ารื่นรมแล้วก็อยากอยู่ต่อประมาณว่าไปทำเหตุให้ต้องเวียนเกิดเวียนตายไม่เห็นความไม่เที่ยงไม่เห็นความเป็นทุกข์ไม่เห็นความเป็นอนิจจังของสภาวะที่เกิดขึ้นคือหลงเพลินไปทุกข์ทำให้เกิดสติได้ง่ายแต่สุขเนี่ยถ้าไม่ได้ฝึกมาดี
สุขจะทำให้หลงเพลินขาดสติต้องระวังตัวนี้ด้วยนั้นเวลามีสุขเกิดขึ้นมาให้สุขนั้นเป็นผลดีในแง่ที่ว่าเกื้อหนุนให้เราปฏิบัติได้สะดวกยิ่งขึ้นดังนั้นถ้าคิดจะทำสมถะก็จะทำสมถะได้ดีในช่วงนั้นเลยเพราะสุขเป็นเหตุก้าให้เกิดสมาธิใช้สุขที่เกิดขึ้นทำสมถะเจริญวิปัสสนาต่อไปเห็นสภาวะที่ละเอียดมากขึ้นเห็นสุขที่มันเกิดดับหรือเห็นสภาวะที่มันเป็นกุศลที่องค์ประกอบที่มันไม่ใช่ว่าจะมีอยู่อย่างเดียวหรือว่าจะมีอยู่กลุ่มเดียวมันก็มีองค์ประกอบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในกุศลกันเองด้วยก็ลองสังเกตดูว่าแม้ในจิตที่เป็นกุศลก็มีความเปลี่ยนแปลงเกิดดับใช้ขณะแห่งสุขและทุกข์เป็นประโยชน์กับการเห็นความจริงว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่ได้ทุกแง่ทุกมุมนะก็ขอให้โยมได้ไปลองฝึกดูลองไปทำดูนะฮะไม่ว่าวิบากดีหรือไม่ดีก็อย่าเวลาวิบากไม่ดีเกิดขึ้นก็อย่ามัวแต่โทษตัวเองหรือจมทุกข์เวลาที่วิบากดีเกิดขึ้นก็อย่าเหลิงแล้วก็พลอยเพลิดเพลินลืมสติไปนะลืมดูสภาวะไป คำถามต่อไปนะฮะจากโยมวรรณรักษ์ขอโอกาสส่งกันบ้านค่ะวันนี้ครบ1ปีเรียนธรรมะกับพระอาจารย์พระอาจารย์เคยแนะนำให้ทำสมถะมากขึ้นส่งผลให้ได้เห็นอติมานะโดยจะให้ได้เห็นอติมานะบ่อยๆโดยเฉพาะที่ทำงานเห็นโทสะความหงุดหงิดเกิดขึ้นบ่อยโดยอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะขออนุญาตแบ่งประโยชน์นิดนึงเห็นอติมานะบ่อยๆโดยเฉพาะที่ทำงานเห็นโทสะความหงุดหงิดเกิดขึ้นบ่อยโดยเฉพาะตอนทำงานบ้านคืออติมานะจะไปเกิดในที่ทำงานโทสะจะไปเกิดตอนทำงานบ้านแยกบางขันได้แค่คราวๆขอคำแนะนำด้วยเจ้าค่ะ ดีแล้วเนี่ยอติมานะไม่ได้เห็นกันง่ายๆนะอติมานะรู้จักไหมว่าการดูถูกเรื่องเกินผู้อื่นเวลามีความรู้สึกว่าตนเองดีกว่าเขาก็มีมานะถือตัวแล้วพอเหยียดหยามคนอื่นก็กลายเป็นอติมานะเห็นอุปกิเลสและเห็นอุปกิเลสถ้าเห็นด้วยใจเป็นกลางก็จะมีความผ่องใสจิตประพัดสอนเกิดขึ้นมาอย่างที่มีพุทธพจน์ว่าจิตนี้ผ่องใสแต่เศร้าหมองไปเพราะกิเลสอุปกิเลสจรมาทำให้จิตเศร้าหมองก็ดูไปนะมันทั้งหมดนี้ก็จะแสดงถึงความไม่เที่ยงของทั้งขณะที่มีกิเลสและขณะที่ผ่องใสผ่องใสพอผ่องใสไปนะไม่ระวังเดี๋ยวกิเลสเข้ามากิเลสจรมาก็เศร้าหมองอีกก็ดูไป ทำได้แล้วในระหว่างที่ทำงานก็ทำสมถะต่อด้วยสมถะง่ายๆในระหว่างทำงานคือตอนที่ทำงานไม่ใช้ความคิดเช่นเดินไปเดินมาตอนที่เข้าห้องน้ำหรือว่าไม่ได้ยังไม่ถึงต้องใช้ความคิดหรือว่าแม้ขณะที่กำลังทำงานอยู่นั่นเองนะถ้ามีใครทำอะไรให้เราแกว่งออกจากความเป็นกลางก็คือมาพูดอะไรไม่ดีแล้วเราไม่ชอบใจเช่นมีอติมานะเนี่ยก็มีกิเลสเกิดขึ้นรู้ทันกิเลสหรือบางทีมีความพอใจเพลินพอเพลินใจลอยรู้ทันว่าใจลอยอย่างเงี้ยนะในระหว่างนั้นที่ยังไม่ได้ทำอะไรยังไม่ได้ทำงานที่ต้องใช้ความคิดสามารถรู้ทันใจไปเรื่อยๆได้ตอนทำงานบ้านหงุดหงิดหงุดหงิดเนี่ยให้รู้ทันหงุดหงิดไปความหงุดหงิดไม่ได้ทำให้การงานนั้นสำเร็จเร็วขึ้นนะแถมทำให้บางทีงานหยาบลงด้วยนะเพราะความหงุดหงิดนี่แหละก็เรารู้ทันไปรู้ทันแล้วก็ประมาณสอนตัวเองบ้างก็ได้อันนี้มันอะไรบอกกิเลสไปก็ได้ก็ได้ว่ามึงไม่ช่วยกูยังมากวนกูอีกประมาณนี้นะยังมากวนกูประมาณนี้
อันนี้ภาษาแบบอาตมาก็เป็นบ้านนอกหน่อยนะโยมอาจจะอย่ามากวนฉันประมาณนี้ก็ได้ให้รู้ว่าอันนี้เป็นเพียงอุบายนะเป็นเพียงอุบายว่าความหงุดหงิดที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนถ้าเกิดบ่อยแสดงว่าเหมือนเพื่อนสนิทแต่เพื่อนที่ว่ากวนใจก็ให้รู้ทันว่าเนี่ยมันมากวนอีกแล้วก็รู้ทันไปแล้วตอนแยกขันธ์ได้เป็นคราวๆก็ดีแล้วสิ่งที่ทำก็คือว่ามันเป็นผลมาจากที่เราทำเป็นประจำนั่นเองนั้นที่จะทำต่อไปก็คือเวลาที่แบ่งเอาไว้สำหรับทำในรูปแบบให้ทำต่อเนื่องนะอย่าขาดหรือว่าอย่าละเลยหรือว่าอย่าลดเวลาลงด้วยแล้วเวลาในชีวิตประจำวันก็เจริญสติเป็นประจำอย่างที่ว่าเนี่ยทำได้ดีแล้วขออนุโมทนาคำ ถามต่อไปรองศาสตร์เนี่ยรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ภัทรวัฒน์ตอนนี้ภาวนาแล้วสติมันยิบตลอดเวลาอยู่เฉพาะหน้าเป็นมาเกือบเดือนแล้วครับแต่รู้สึกว่ามีความสุขแต่พอมีสติก็เป็นกลางกับความสุขได้แบบนี้คือภาวนาถูกต้องแล้วใช่ไหมครับเห็นยิบเนี่ยนะก็ถูกต้องระดับหนึ่งเห็นยิบถ้าตอนเห็นยิบอยู่เนี่ยมันยังเป็นสมถะนะบางคนบอกเออยิบมันก็น่าจะเป็นเกิดดับอย่างไม่ใช่คือจิตมันส่งออกเข้าไปข้างนอกเนี่ยยิบอยู่ต่อหน้าเนี่ยมันก็คือส่งออกมาแล้วแต่ทำไปก่อนประมาณนี้นะคล้ายๆดูแล้วมีความสุขก็เรียกว่าทำสมถะอยู่จิตอยู่กับยิบนั่นนะอันนี้ลองเริ่มตอนพอจะเริ่มภาวนาถ้าจะแบ่งเวลาสักนิดหนึ่งตอนก่อนจะดูยิบเนี่ยหายใจสักทีหายใจทำความรู้สึกเหมือนว่ากลับมาอยู่ที่กายแล้วถ้ามันมียิบขึ้นมาอีกจิตมันจะพุ่งไปจิตมันจะเคลื่อนไปจับไอ้ยิบนั่นถ้าเห็นเนี่ยก็จะได้สมาธิที่ถูกต้องแล้วก็จะภาวนาต่อได้นะคือมันจะเริ่มเห็นว่าไอ้ยิบถูกรู้มีจิตผู้รู้อยู่ต่างหากแต่ตอนนี้มันไปรวมกับยิบอยู่ถามว่าผิดไหมก็ไม่ถึงกับผิดอะไรคอขาดบาดตายนะแต่ว่าถ้าจะพัฒนาต่อก็คือมันคล้ายๆว่าต้องเอาไอ้ยิบนี่ให้เป็นประโยชน์ในการที่จะเห็นจิตเคลื่อนไปทีนี้จะเห็นจิตเคลื่อนไปโดยที่ไม่ได้เริ่มทำสมถะอย่างอื่นไว้เนี่ยบางทีมันจะไม่เห็นคือเริ่มต้นปุ๊บมันก็ไปยิบเลยด้วยความเคยชินนะก็ลองมารู้สึกตัวแบบไม่ต้องเพ่งนะไม่ต้องมารักษาไอ้ความรู้สึกตัวอยู่กับกายด้วยเดี๋ยวมันก็จะไปความเคยชินจะไปจับที่ยิบมันก็จะเคลื่อนไปหายิบนั่นเองคอยสังเกตแต่ก็ไม่ต้องไปถึงกับว่าดักดูที่ว่าเนี่ยมันจะยากนิดนึงคืออย่าไปตั้งใจดูว่าเมื่อไหร่มันจะเคลื่อนอย่ามันก็จะไม่เห็นเรียกว่าทำอะไรด้วยความรู้สึกตัวอยู่กับการงานปกตินะเดี๋ยวพอมันมียิบมันก็จะพุ่งไปแล้วก็พอเห็นจิตเคลื่อนได้จะก้าวหน้าต่อไปได้ลองทำดูนะฮะมีเป็นคำถามเป็นลายมือมาบอกว่าบางครั้งอยากทำบุญแต่เกิดความตระหนี่รู้สึกเสียดายขึ้นมาและบางครั้งทำบุญแล้วแต่กลับมารู้สึกเสียดายภายหลังอย่างนี้จะได้บุญไหมคะและต้องทำอย่างไรถึงจะละความตระหนี่ได้คะมันก็ได้บุญอยู่2จังหวะตอนคิดจะทำตอนคิดจะทำบุญอยากทำบุญได้บุญนะขณะทำบุญถ้าใจยังไม่ตระหนี่ตอนนั้นก็ได้บุญอยู่นะแต่พอทำเสร็จแล้วมานึกทีหลังเสียดายไอ้ตอนเสียดายไม่ได้บุญนึกออกไหมมันก็ได้บุญ2จังหวะไม่ได้บุญ1จังหวะแต่ไอ้1จังหวะเนี่ยบางทีอาจจะยาวด้วยนะพอหลังจากทำบุญแล้วเนี่ยมันคิดมาเรื่อยๆคิดยาวๆคิดแล้วก็เสียดายคิดแล้วก็เสียดายตอนขณะทำบุญอาจจะแวบเดียวนะไอ้ก่อนทำบุญก็อาจจะไม่นานมาก
แต่หลังจากทำบุญแล้วมาเสียดายเนี่ยใช้เวลานานอันนี้ขาดทุนกลายเป็นว่าได้บุญ2จังหวะก่อนทำกับขณะทำแต่หลังทำแล้วเนี่ยยิ่งคิดยิ่งเสียดายยิ่งคิดเสียดายอย่างนี้ขาดทุนจะทำยังไงไม่ให้เสียดายไม่ให้ตนีให้รู้ทันว่าเมื่อกี้นี้มีถ้าตนีเกิดขึ้นมาให้รู้ทันว่ามีความตนีเกิดขึ้นความตนีก็เป็นกิเลสตัวหนึ่งทำให้จิตเศร้าหมองอย่าไปเก็บมันไว้เหมือนกับที่แนะนำโยมเมื่อกี้นี้ว่ามันเป็นเหมือนเป็นเพื่อนนะคือมันเกิดบ่อยแต่เป็นเพื่อนที่ไม่ดีเพื่อนที่ทำให้เราเศร้าหมองทำให้เราไม่ก้าวหน้าอย่ามายุ่งกับท่านประมาณนี้ก็ลองดูความตนีที่เกิดขึ้นพอดูความตนีด้วยใจเป็นกลางความตนีที่เกิดขึ้นนั้นจะดับไปดูด้วยความเป็นกลางนะแล้วพอมันดับไปแล้วเนี่ยอย่าไปทำอย่างอื่นให้ทำสมถะอะไรสักอย่างหนึ่งถ้ามันติดใจอยู่นะคล้ายๆเมื่อกี้เนี่ยมันยังรู้สึกว่าไม่หายตระหนี่เดี๋ยวมันจะตระหนี่ใหม่มันจะคิดถึงไอ้สิ่งนั้นแล้วก็จะตระหนี่ใหม่ถ้ามันไปคิดเผลอคิดเห็นจิตเคลื่อนได้เนี่ยจะได้เห็นความตระหนี่ถูกรู้มีจิตผู้รู้อยู่ต่างหากหรือถ้ามันตระหนี่ไปแล้วรู้ความตระหนี่ด้วยใจเป็นกลางรู้ความตระหนี่ด้วยใจเป็นกลางขณะนั้นก็จะเกิดจิตตั้งมั่นขึ้นมาเห็นความตระหนี่เป็นส่วนหนึ่งมีจิตผู้รู้อยู่ต่างหากความตระหนี่ไม่ใช่เราตอนนี้ความตระหนี่กลายเป็นว่าเป็นปรากฏการณ์หรือเป็นสภาวะมาแสดงให้เห็นว่าเมื่อกี้มีแล้วตอนนี้ไม่มีและไม่ใช่เราส่วนงานต่อไปคือจิตผู้รู้เนี่ยมันยังเป็นเราอยู่ก็ดูไปเรื่อยๆมันอาจจะตระหนี่อีกก็ได้หรืออาจจะมีกิเลสตัวอื่นก็รู้ทันด้วยวิธีแบบนี้ก็คือรู้ด้วยใจเป็นกลางแล้วรู้แล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไปปล่อยให้มันฟุ้งซ่านอะไรเรื่องอื่นก็ทำสมถะสักอย่างหนึ่งนะถ้าอยู่ในชีวิตประจำวันก็อาจจะเอากายที่เคลื่อนไหวนี่เป็นที่อยู่ของจิตเพื่อทำสมถะไปก่อนก็ได้นะแล้วพอเผลอคิดถึงเรื่องนี้แล้วก็ตระหนี่ขึ้นมาอีกก็รู้ทันจริงดีไม่ดีอาจจะเห็นตั้งแต่มันเผลอคิดเลยสมมติว่าเราถวายอะไรดีถวายกับข้าวอะไรสักอย่างแล้วก็เสียดายนะพอจิตเผลอไปคิดถึงกับข้าวมันเห็นตั้งแต่เผลอเลยก็ได้ยังไม่ทันตนีแล้วนะเห็นเผลอไปรู้ทันเลยก็ได้ข้อ2ของโยมคนนี้ก็ถามว่าทำอย่างไรถึงจะหยุดวงจรการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏได้คะโอ้ก็มาต้องดูว่าเหตุให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิดนั่นคืออะไรก็ไปละเหตุนะฮะเหตุที่เกิดการเวียนว่ายตายเกิดก็ตัวตัณหาฉะนั้นจะไปละตัวตัณหานี่ได้ไม่ใช่ไปอยากไม่ให้มีตัณหาวิธีการละตัณหาก็คือไปเจริญมรรคความหยุดเวียนว่ายตายเกิดคือนิโรธตัวที่ทำให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิดก็คือตัณหาแต่วิธีไม่ใช่ว่ามีตัณหาแล้วละตัณหาหรือว่าไม่เอามันทำยากวิธีก็คือเจริญมรรคมีองค์8มรรคมีองค์8ก็สรุปเป็นศีลสมาธิปัญญาแต่มรรคมีองค์8เนี่ยจะเริ่มด้วยปัญญาก่อนนะมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอย่างเงี้ยนะสัมมา2สัมมาแรกนี่คือเป็นเรื่องของปัญญา3ข้อต่อมาเป็นเรื่องของศีลแล้วก็ชุดสุดท้ายก็เป็นเรื่องของสมาธิก็มันเป็นเรื่องของการพัฒนาตนเองนะคือมันต้องมีกระบวนการพัฒนาจิตใจคนจะหยุดวงจรการเวียนว่ายตายเกิดได้เนี่ยต้องมีปัญญาแล้วก็ไม่ใช่ปัญญาระดับคิดนึกเอาต้องเป็นปัญญาในระดับที่ว่าเห็นสภาวะแสดงความจริงไม่ใช่เห็นสภาวะเฉยๆด้วยนะเห็นสภาวะแสดงความจริงว่ามันไม่เที่ยงหรือเป็นทุกข์หรือเป็นอนัตตาแง่ใดแง่หนึ่งใน3แง่นี้เรียกว่าเห็นไตรลักษณ์การจะมีปัญญาเห็นไตรลักษณ์ได้เนี่ยก็ต้องเตรียมจิตให้พร้อมจะมีปัญญาก็คือทำให้มีสมาธิมีสติและมีความเพียรตัวที่เราต้องการจริงๆคือตัวสัมมาสมาธิ
แต่มันจะเกิดสัมมาสมาธิได้ก็ต้องมีสัมมาสติแล้วก็สัมมาวายามะคือมีความเพียรที่ชอบด้วยพอมีสัมมาสมาธิได้เนี่ยมันจะมีกำลังในการเห็นสภาวะที่จากเคยเห็นว่าเป็นเรามันจะแยกมาไปว่าอ้าวนี่มันรูปนี่มันนามที่รู้มันแยกความเป็นเราออกมาเป็นสองส่วนคือส่วนหนึ่งเป็นรูปส่วนหนึ่งเป็นนามสมมติว่ารู้กายเนี่ยนะเห็นว่าเมื่อก่อนถ้าไม่ภาวนาจะรู้ว่ากายเราแต่ภาวนาไปจะเกิดจิตตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยหรือเป็นสมาธิขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นว่ากายนี้ถูกรู้มีจิตเป็นผู้รู้อยู่ต่างหากนะไอ้กายนี้ไม่ใช่เราก็เหลือแต่นามมันก็จะมีทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เรียนรู้ไปนะคือจะเห็นสิ่งต่างๆที่เคยยึดหรือเคยเข้าใจว่าเป็นเราแสดงความจริงเนี่ยมันต้องเตรียมจิตให้มีคุณสมบัติพร้อมพอไม่ใช่คิดเอาต้องไปการเป็นการที่จะไปเห็นก็เรียกว่าญาณทัศนะนั่นเองญาณทัศนะเนี่ยคือญาณแปลว่าเป็นคำหนึ่งที่เป็นเรื่องของปัญญาเห็นทัศนะคือเห็นสภาวะนั่นเองเห็นสภาวะแสดงความจริงไม่ใช่คิดคือครูบาอาจารย์อาจจะบอกหรือว่าพระพุทธเจ้าเองอาจจะตรัสเอาไว้แสดงความจริงว่าเป็นอย่างนี้ถ้าผู้ฟังไม่มีประสบการณ์จริงจากการเห็นสภาวะเอาแต่คิดเอาเนี่ยนะจะไม่เกิดปัญญาในระดับที่ว่าจะพ้นจากการว่าใดเกิดมันจะเป็นความคิดเทียบเคียงเรียกว่าวิตกะเป็นความคิดเอาไม่ได้เกิดไม่เป็นเหตุให้เกิดปัญญาในระดับที่จะให้พ้นจากวัฏสงสารได้มันต้องเป็นระดับญาณทัศนะญาณทัศนะเนี่ยอย่างน้อยๆก็คือมีวิปัสสนาญาณนะฮะเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับประมาณนี้นะมันจึงจะไปได้มันจึงจะไม่ไปเวียนว่ายตายเกิดคือหลุดตัดวงจรการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็การจะเตรียมจิตก็ต้องมีปฏิปทาหรือมีพฤติกรรมที่เอื้อด้วยในการเป็นอยู่ก็ต้องเป็นอยู่ที่ดีเพราะนั้นเรื่องนี้ก็อยู่ในเรื่องของศีลหรือเรื่องวินัยต้องมีศีลดีไม่ใช่ว่ามุ่งจะเอาแต่สมาธิแต่ไม่รักษาศีลก็จะกลายเป็นสมาธิที่นะชั่วที่เลวพร้อมที่จะไปทำผิดศีลได้เช่นว่ามุ่งจะทำสมาธิแต่ใจเนี่ยอยากใหญ่เช่นพระเทวทัตเนี่ยอยากใหญ่ไปยุให้ลูกฆ่าพ่อนี่ก็ไปทำให้เขาผิดศีลแล้วตัวเองก็พูดคำพูดที่ทำให้เขาแตกความสามัคคีกันจากพ่อลูกรักกันก็กลายเป็นว่าลูกจะคิดจะฆ่าพ่อใช้คำพูดไม่ดีผิดศีลนะจริงๆผิดศีลก็มันต้องรักษาศีลด้วยรักษาศีลมีปฏิปทาที่มาเมื่อย้อนดูแล้วเนี่ยมันไม่แหนงใจไม่ถูกการกระทำในอดีตทิ่มแทงใจคือทำถ้าทำอะไรไม่ดีพอไปเจริญกรรมฐานนะมันจะถูกความผิดพลาดที่เราทำผิดศีลไปแล้วเนี่ยมันมากวนใจแล้วจริงๆสมาธิก็จะไม่ได้สมาธิที่ถูกต้องอย่างมากเลยก็อย่างเก่งเนี่ยคืออย่างพระเทวทัตเนี่ยทำสมาธิได้แต่เอาสมาธินั้นยังไม่ใช่สมาธิที่ถูกต้องเลยนะทำฌานทำฤทธิ์ได้นะแต่ยังไม่ได้จิตตั้งมั่นนะมันเป็นเพียงสมาธิแบบเอาไปทำอภิญญาบางตัวยังไม่เกิดจิตตั้งมั่นไปทำอภิญญาแล้วไปสนองกิเลสตัวเองการได้สมาธิกับการเป็นว่าทำให้การทำชั่วเนี่ยยิ่งใหญ่ขึ้นชั่วมากขึ้นประมาณนี้เหมือนคนคิดจะทำเลวแต่ไม่มีอุปกรณ์ก็ทำเลวได้น้อยแต่ถ้ามีอุปกรณ์มีอาวุธอะไรขึ้นมายิ่งอาวุธนั้นร้ายแรงก็ยิ่งทำชั่วได้ร้ายแรงมากขึ้นแบบเดียวกันสมาธิมันเหมือนเป็นอุปกรณ์นะนั้นจะทำให้อุปกรณ์นั้นมีประโยชน์ไม่มีโทษก็ต้องรักษาศีลก่อนศีลนี่เป็นพื้นฐานเป็นมาตรฐานเป็นมาตรฐานเอาไว้รักษาศีลได้ดีเวลามาทบทวนพฤติกรรมของตัวเองก็จะมีแต่ความผ่องแผ้วมีความสุขเป็นเหตุก็ให้เกิดสมาธิก็สรุปแล้วก็คือมาเจริญไตรสิกขา
ศีลสมาธิปัญญาท่านง่ายๆโยมก็คือทำบุญกิริยาวัตถุ3ทานศีลภาวนาถ้าจะพูดกันในแง่ของว่าโดยองค์ประกอบหลักๆก็คือมรรคมีองค์8ก็มันเป็นเรื่องที่เราต้องฝึกต้องเจริญต้องพัฒนาตนเองขึ้นมาไม่ใช่คิดอยากจะหยุดวงจรการเวียนว่ายตายเกิดอย่างเดียวนะมันต้องทำเหตุด้วยนะ คำถามต่อไปนะฮะคุณไนยนาขณะทำสมาธิจิตอยู่ภายในรู้การหายใจรู้สึกเย็นรู้สึกวนเวียนภายในอกท้องอย่างนี้เรียนถามว่าเป็นการปรุงแต่งของจิตไหมครับปรุงอยู่แล้วยังไงก็ปรุงคือที่ไม่ปรุงมีอยู่อย่างเดียวคือพระนิพพานอันนี้ปรุงเป็นกุศลหรืออกุศลเป็นสมถะหรือวิปัสสนาอะไรเงี้ยนะมันต้องปรุงอยู่แล้วแต่ปรุงแบบไหนเท่านั้นเองนะนี่การที่จิตรู้อยู่ภายในรู้การหายใจนี่คือการปรุงสมถะให้ปรุงไปนะให้รู้ว่านี่คือปรุงสมถะประมาณอย่างนี้นะฮะแล้วถ้าเห็นว่ามันไม่เที่ยงเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงเห็นว่ามันไม่ใช่เรามีเหตุก็เกิดมาเหตุก็ดับอะไรมาเนี่ยก็จะเป็นการเกิดปัญญาปัญญาก็เป็นความปรุงแต่งเป็นสังขารสังขารคือความปรุงแต่งปัญญาก็เป็นสังขารแต่เป็นความปรุงแต่งที่เป็นกุศลควรปรุงฮะแต่ปรุงเนี่ยมันมีเจตนากับไม่เจตนาปรุงแบบเจตนาก็กลายเป็นปรุงตั้งใจปรุงกับปรุงแบบว่ามันเป็นไปเองเราเป็นตัวเราเนี่ยประมาณจิตเนี่ยเป็นเพียงผู้เฝ้าดูเนี่ยนะเห็นสภาวะมันแค่เห็นตอนเห็นเนี่ยนะมันไม่ได้มีเจตนาว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้แต่มันแสดงความจริงขึ้นมาแล้วตรงนี้จะเกิดปัญญาจะเกิดปัญญาขึ้นมาก็ลองไปทำดูนะไม่ใช่ว่าจะไม่พยายามจะไม่ปรุงแต่งไม่ใช่อย่างนั้นนะที่ถามมาเนี่ยเหมือนกับว่าเอ๊ะอย่างนี้ก็ปรุงอย่างนั้นก็ปรุงจะพยายามทำความไม่ปรุงแต่งไม่ใช่นะความไม่ปรุงแต่งมีอย่างเดียวคือพระนิพพานเพราะนั้นถ้ามันปรุงให้ปรุงเป็นกุศลนะปรุงให้เป็นรักษาศีลนี่ก็ปรุงให้เกิดศีลให้เกิดสมาธิให้เกิดปัญญาคือศึกษาปรุงกุศลที่สำคัญเพื่อไปเห็นความจริงให้ได้พอเห็นความจริงแล้วเนี่ยจิตไปสัมผัสธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งเรียกว่าสัมผัสพระนิพพานการสัมผัสพระนิพพานเนี่ยจะสัมผัสครั้งแรกในสังสารวัฏเลยนะก็คือตอนเกิดโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลมันจะไปจิตเนี่ยจะไปสัมผัสพระนิพพาน2ขณะบ้าง3ขณะบ้างก็แล้วแต่คนก็อย่าไปกลัวความปรุงแต่งแต่ให้ปรุงที่เป็นกุศลแล้วก็ดำเนินชีวิตให้อย่าให้กิเลสมาครอบงำแล้วก็ไปทำอะไรที่ไม่ดีมีคำถามไหมครับทางสถานีมีคำถาม2คำถามครับที่อาจารย์ทิพกรฝากไว้ให้อาจารย์ช่วยตอบครับเป็นคำถามที่เข้ามาเมื่อวันที่3วันศุกร์ที่ผ่านมามาจากโยมน้ำทิพย์ถามมาทาง Facebook ว่าคนที่เห็นทุกข์ชัดว่ากลายเป็นอสุภะไม่น่ายินดีและชอบเดินจงกรมขอท่านอาจารย์แนะนำการเดินจิตครับเห็นอสุภะในขณะเดินจงกรมเหรอฮะขอทวนอีกทีนะครับนิมนต์ครับบอกว่าคนที่เห็นทุกชัดเห็นว่ากายเป็นอสุภะไม่น่ายินดีและชอบเดินจงกรมขอท่านพระอาจารย์แนะนำการเดินจิตครับอย่าเพิ่งไปสนใจคำว่าเดินจิตนะก็เดินจงกรมไปส่วนจิตมันจะเป็นไปอย่างไรนะการเดินจริงๆมันคือจะให้มันคือจิตเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกๆขณะอยู่แล้วไอ้การเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกๆขณะเนี่ยถ้าเปลี่ยนแปลงด้วยที่ว่ามีสติรู้ทันมันคือเป็นการความเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เห็นอยู่ว่ามันเปลี่ยนแปลงก็จะเอื้อต่อการเกิดปัญญาอย่างเนี้ยโดยภาษาที่เราใช้กันในหมู่นักปฏิบัติก็เรียกว่าเดินปัญญาเดินปัญญาคือไม่จำเป็นต้องไปตั้งใจเดินจิตอะไรหรอกก็มันจะประมาณว่าไอ้คำว่าเดินหมายถึงว่า
มันไม่อยู่นิ่งนะถ้าไปอยู่นิ่งๆก็คือเหมือนกับทำสมถะใช่ไหมไอ้เดินก็คือว่ามันต้องเคลื่อนนะมันต้องเห็นความเคลื่อนไหวของจิตเห็นจิตเคลื่อนไหวก็คือเหมือนกับจิตมันเดินก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงก็คือเหมือนชีวิตเหมือนการเดินทางแต่เดินทางเนี่ยจะเดินไปทางไหนเดินแบบสเปะสปะก็ไปเรื่อยแล้วแต่ก็เรียกว่าภาษาคนไทยเรียกยถากรรมแต่ถ้าเดินไปตามแนวของสติปัฏฐานคือทางสายเอกก็คือตามมรรคในองค์8นี่แหละมันก็เดินไปพัฒนาไปมันพัฒนาทั้งศีลสมาธิและปัญญาไปด้วยกันตัวที่เราจะพัฒนาโดยมุ่งหมายก็คือจะพัฒนาปัญญาแต่ปัญญาไม่ใช่มาโดดๆมันก็ต้องมีศีลเป็นเหตุขออภัยมีสมาธิเป็นเหตุก็ให้เกิดและสมาธิไม่ใช่ว่าจะทำสมาธิโดยไม่รักษาศีลก็ต้องทำด้วยก็คือพัฒนาจิตไปในแนวของศีลสมาธิปัญญามันก็คือการดำเนินชีวิตไปในแนวทางที่เป็นตามแนวของมรรคมีองค์8ว่าจะดำเนินหรือเดินจิตอย่างไรก็เดินตามนี่แหละตามมรรคมีองค์8ถ้ามาเดินนะก็คือตามทางทางอะไรก็ต้องทางที่เป็นอริยมรรคก็น่าจะอย่างนี้โยมน่าจะมีการศึกษาดีอยู่แล้วก็ตอบท่านนี้น่าจะเข้าใจมีคำถามอื่นไหมครับอีกคำถามนึงครับมาจากโยมเปิ้ลถามมาว่ามีความยินดีในรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะทำอย่างไรถึงจะตัดกามและกามลมได้ครับอย่าเพิ่งรีบตัดงานเนี่ยนะงานตัดกามลมเนี่ยนะมันเป็นงานของพระอนาคามีคือจากสกทาคามีไปเป็นพระอนาคามีตอนนี้นะแค่จะยินดีก็ได้แต่อย่าผิดศีลเอาคราวนี้น่าพอใจแล้วรักษาศีลเอาไว้ตั้งแต่เองไม่ใช่อยากกินตอนนี้แล้วก็ไปพูดโกหกไม่ได้หรือว่าไปแย่งเข้ามากลายเป็นอธินาทานอย่างนี้ก็ไม่ได้ประมาณอย่างนี้ฮะคืออย่าให้มันกลายเป็นฟุ่มเฟือยอย่าให้กลายเป็นเบียดเบียนกันอย่าให้กลายเป็นโกหกกันขโมยกันหรือว่าไปถึงกับทำร้ายผู้อื่นเพื่อจะเอาให้ได้เช่นว่าเขาให้เข้าคิวก็ต้องควรเข้าคิวอย่าไปแซงคิวเขาประมาณนี้นะการแซงคิวก็เป็นการขโมยคิวขโมยลำดับก็เป็นอธินาทานเหมือนกันนะไปทำร้ายเขาไปด่าเจ้าหน้าที่อะไรที่เขาจัดคิวก็ใช้มุสาวาทนะนี่แหละคือรักษาศีลพอนะเอาแค่รักษาศีลยังไม่ต้องซีเรียสกับการที่ต้องละกามแต่ในระหว่างที่ทำอยู่เนี่ยระหว่างที่บริโภคกามอยู่เนี่ยนะเห็นทุกข์เห็นโทษมันไปเรื่อยเห็นทุกข์เห็นโทษไปเรื่อยๆประมาณว่าของที่จะมาสนองความต้องการของเราเนี่ยนะมันมีจำกัดถ้าเราจะเรียกร้องเสพเสวยอย่างเต็มที่ทุกคนทำอย่างนี้เหมือนกับตามที่ปรารถนาเนี่ยนะวัตถุกามต่างๆจะไม่เพียงพอและเกิดการแย่งชิงนี่เป็นโทษของกามวัตถุเหล่านั้นก็มีความเปลี่ยนแปลงได้มาแล้วก็จะเสื่อมพอมันของเสื่อมไปของที่เคยน่าพอใจก็ดูไม่น่าพอใจนี่เป็นโทษของกามโดยวัตถุที่เราต้องการเช่นง่ายๆเลยอย่างโทรศัพท์ซื้อมาไม่นานซื้อที่แรกดีใจพอใจซื้อไม่นานมันมีรุ่นใหม่มาไม่พอใจแล้วทั้งๆมันก็เครื่องที่เคยทำความพอใจนี่เองแล้วก็ให้ความสุขได้ไม่เต็มอิ่มสักทีจะสังเกตว่าใจเราจะหิวกามอยู่เรื่อยๆให้สังเกตอย่างนี้ครับใจเรามีความกังวลกังวายอยากได้มีความเขาเรียกอะไรติดใจความติดใจคิดถึงคำนึงหาประมาณนี้นะเวลาเกิดความอยากได้แล้วไม่ได้ก็เป็นทุกข์ได้มาแล้วก็รู้สึกหวงแหนเป็นทุกข์อีกนะที่เราทำรั้วทำกำแพงเสียบกระจกเสียบขวดเสียบหนามเอาไว้เนี่ยก็คือป้องกันวัตถุกามของเราเนี่ยเกรงว่าเขาจะมาขโมยประมาณนี้มันก็คือ
ที่มันยุ่งยากเพราะว่ามันเน้นแต่เรื่องของวัตถุกามเรื่องของกามสนองกามแล้วที่มันยุ่งอยู่ในวันนี้นะที่มันมีโรคระบาดระลอก2 3 4อะไรเนี่ยมันก็มาจากไอ้พวกที่ว่าไม่สำรวมในกามนี่แหละไม่สำรวมในกามพูดแค่นี้คงจะเข้าใจนะเหตุการณ์ที่ผ่านมาพอไม่สำรวมในกามมันก็จะมีช่องทางที่จะไปสนองกามผิดแบบอบายมุขมากมายก็เป็นช่องทางที่สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมอื่นเขาด้วยนะคนอื่นๆที่บางทีเขาก็มีความสุจริตแต่ก็ต้องเดือดร้อนไปด้วยอันนี้เป็นโทษของกามกามเนี่ยในแง่ของความสุขท่านก็ยอมรับว่ามันให้สุขได้เขาเรียกว่ากามสุขก็ไม่ได้ปฏิเสธว่ามันไม่ให้สุขมันให้สุขได้จริงแต่มันมีทุกข์มีโทษด้วยต้องเห็นทุกข์เห็นโทษของกามด้วยกามเนี่ยนะมันให้ความสุขแต่ไม่เต็มอิ่มพระพุทธเจ้าท่านเปรียบได้สะใจคืออาตมารู้สึกสะใจเองนะอาตมาว่าเหมือนสุนัขแทะกระดูกประมาณว่าจะอิ่มก็ไม่อิ่มนะจะทิ้งก็เสียดายก็เคยเลี้ยงสุนัขไหมหรือเห็นสุนัขก็มันแทะกระดูกไหมเนื้อก็ไม่มีนะแต่มันจะทิ้งก็ไม่ได้ทิ้งก็เสียดายวันนี้แทะพอสมควรขุดกลบเอาไว้มันขุดหลุมแล้วกลบซ่อนเอาไว้ถึงเวลาอยากจะกินก็ไปคุยมากินก็ไม่ได้นะมันก็ได้แต่แทะไปเรื่อยๆประมาณนี้ฮะคือมันอิ่มไม่เต็มที่ไม่เต็มอิ่มแล้วก็มีโทษท่านเปรียบเหมือนว่าจุดไฟแต่ไฟน่ะทําจากเชื้อเพลิงที่มันมีควันใครสมัยโบราณใครเคยจุดขี้ไต้บ้างประมาณอย่างเงี้ยหรือจุดไฟจากก้อนฟางประมาณเนี้ยจะมีควันแล้วถือไปเพื่อให้มันมีแสงสว่างถามว่ามันมีแสงสว่างมั้ยมีแสงสว่างมีประโยชน์ต่อการที่นําทางได้มั้ยก็พอได้ครับมีประโยชน์อยู่แต่โหแสบตาแสบจมูกประมาณอย่างงี้คือมันมีโทษด้วยงั้นเวลาเสพกามหรือว่าบริโภคกามเนี่ยอย่ามองแต่ในแง่มุมที่มันจะให้ความสุขอย่างเดียวเวลามันให้ทุกข์ขึ้นมาสังเกตด้วยสังเกตด้วยนะว่านี่มันทุกข์ของจากการที่บริโภคกามเอาแต่เรื่องเดียวคือเรื่องของกามท่านจึงให้พัฒนานะให้พัฒนาให้เราเนี่ยอย่าเอาแต่เสพกามแล้วก็อย่าเอาแต่ความสุขด้านเดียวคือกามสุขต้องพัฒนาให้มันมีสุขด้านอื่นขึ้นมาอย่างน้อยๆก็ต้องพัฒนาให้ลองทำสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานขึ้นมาให้เกิดสุขจากการทำสมาธิบ้างมีสมาธิจิตสงบบ้างได้ความสุขจากการที่ได้ฝึกจิตนะนี่ก็เป็นระดับที่สองมีสุขอีกระดับหนึ่งคือทำสมาธิจนเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาเห็นความจริงของสิ่งที่เป็นไปทั้งหมดเนี่ยของธรรมชาติหรือธรรมะทั้งหลายของรูปของนามนี้เข้าใจความจริงแล้วไม่มีความเข้าใจผิดนะเห็นกายใจนี่เป็นกายใจไม่ใช่เราเห็นกามเป็นเรื่องของคนที่ยังไม่เข้าใจแต่ยังอยู่ในเรายังอยู่ในกามภูมิแล้วก็อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เขาบริโภคกามนี่แหละก็อยู่กับกามนี่แหละแต่ไม่ติดในกามไม่ติดในกามเพราะเห็นสุขที่มันสูงกว่ามีคุณภาพมากกว่านะอย่างน้อยก็มีสุขจากทางการทำสมาธิแล้วก็สุขจากการที่เกิดมรรคผลตรงนี้ก็เรียกว่านิพพานสุขเป็นพระโสดาบันก็เห็นนิพพานครั้งแรกก็ได้นิพพานสุขก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆงั้นถ้าจะบอกว่าจะทำไงให้ละกามเลยตอนนี้ยังไม่ต้องละกามก็ได้แต่บริโภคกามอย่างมีศีลแล้วก็ฝึกตนเองให้มีสมาธิขึ้นมาแล้วทำสมาธิแบบจิตตั้งมั่นให้เกิดปัญญาจะได้มีสุขจากการที่มีสมาธิสุขจากการที่สัมผัสพระนิพพานมาเป็นเครื่องยืนยันว่ามันมีสุขที่ยิ่งกว่านั้นยิ่งกว่ากามจะได้ไม่จมอยู่กับการสุขอย่างนี้อย่างเดียวครับขอข้อความแค่นี้ก่อนครับครับมีข้อความมาทางเฟซบุ๊กวัดสังฆทานเมื่อวานนี้จากโยมสุภลักษณ์ว่าอยากให้เปิดปฏิบัติธรรมไวๆอันนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิด -19 นะครับเพราะฉะนั้นก็โยมก็ติดตามว่าวัดจะเปิดให้ปฏิบัติธรรมได้เมื่อไหร่ก็ตามช่องทางของ
ของวัดสังฆทานก็คือทาง Facebook หรือว่าทางทีวีหรือว่าทางสถานีวิทยุก็โยมติดตามรายละเอียดได้ในวันนี้รายการก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนคำถามที่ถามเข้ามาในวันนี้สุดท้ายนี้ผมขอนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับก็ขอให้ทุกท่านมีความเจริญในธรรมถึงความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนครับ นมัสการครับอาจารย์ครับครับวันนี้ฉิวเฉียดมากเลยธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย